เจริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทคยาโนกราบนมัสการครับจ้าวาดจากวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่นะมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้ส่วนอาตมภาพพระสันเพชรอคปัญโญผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160หรืออีกหนึ่งช่องทางทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080สำหรับก็กลับของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบปัญหาของท่านทั้งหลายให้ดีที่สุดคำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็ให้ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาอีกทีหนึ่งก็เพื่อให้ทุกคนได้มีทางออกในการประพฤติปฏิบัติแล้วคำถามที่ถามก็ควรจะเป็นเรื่องการประพฤติปฏิบัติโดยตรงเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเราหาคำตอบได้ยากส่วนเรื่องคำตอบอื่นๆที่มีอยู่ในหนังสือเราก็ไปหาที่ในหนังสือนะแล้วก็ส่วนไหนที่ไม่มีในหนังสือเราก็มาตอบในการนี้เพราะว่าการปฏิบัติเป็นของละเอียดอ่อนญาติโยมมีอะไรก็โทรมาได้เนาะคำถามหลายคนคำถามแต่ละคนก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนสามารถที่จะเข้าใจในคำถามของเราได้แล้วก็รอคำตอบของเรานะอันนี้ก็จะพูดถึงไปเรื่อยๆก่อนว่าการที่เราทำสมาธิเนี่ยสรุปแล้วก็คือเราจะต้องรู้จักสมาธิเนี่ยด้วยความถูกต้องก็คือว่าคำว่าสมาธิเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะสองอย่างสองอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิคนเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างสองอย่างอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าฌานอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าญาณหรือเขาว่าญาณเนี่ยเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะก็เรียกอนิมิตตสมาธิก็เรียกอปนิหิตตสมาธิก็เรียกแล้วก็สุญญตาสมาธิก็เรียกหรืออริยสมาธิก็เรียกซึ่งญาณทัศนะเนี่ยจะเป็นชนิดสมาธิที่ไม่ได้เรียกโดยตรงว่าญาณทัศนะอย่างเดียวซึ่งความหมายเนี่ยกว้างขวางมากซึ่งสมาธินี้เนี่ยเกิดจากอริยมรรคอันนี้นักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจได้ยากตรงนี้ส่วนฌานเนี่ยเรารู้จักทุกคนก็มาฝึกที่ฌานทีนี้หลายคนเนี่ยก็มีการทักท้วงมาว่าตมาเนี่ยสอนแบบลักษณะว่าเขาเรียกว่ารังเกียจสมาธิอีกแบบหนึ่งแล้วก็ให้เลิกให้ทิ้งแล้วก็ให้มาทำอีกอย่างนึงคือคนเขาเรียกว่าขาดการเข้าใจสมมติว่าสมาธิทั้งสองเนี่ยเราจะต้องมีทั้งสองอุปมาเหมือนว่าการทำสงครามครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราเป็นทหารที่จะลบราฆ่าศึกศัตรูศัตรูคนนั้นก็คือกิเลสนั่นเองทีนี้อาหารทหารเนี่ยที่เราจะห้ำหั่นฆ่าศึกเนี่ยจะต้องมีอาวุธอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือใช้เป็นอาวุธที่ระยะไกลก็คือธนูบ้างนะลูกธนูสองก็คืออาวุธที่ใช้ระยะใกล้คือการประชิดก็คือดาบนี่ขุนพลอันนี้เนี่ยขุนพลเนี่ยจะต้องมีอาวุธทั้งสองนี้ถ้าขาดทั้งสองชื่อว่าการครบเครื่องของการที่จะต่อสู้เนี่ยยังไม่พอเพราะข้าศึกเนี่ยอยู่ไกลเราก็สามารถที่จะห้ามหันได้อยู่ใกล้เราก็สามารถที่จะประชิดได้แล้วก็เครื่องมือทั้งสองเนี่ยใช้ต่างกันไม่สามารถจะใช้ขณะเดียวกันได้ทั้งสอง
อันนี้ก็อุปมาให้ฟังว่าสมาธิเนี่ยมันมีสองสมาธิสมาธิอย่างที่ว่าก็คือฌานแล้วก็ย่อๆกันแล้วกันว่าญาณซึ่งฌานนี่ก็เป็นอาวุธชนิดหนึ่งฌานเป็นอาวุธชนิดหนึ่งแล้วก็ญาณนี่ก็เป็นอาวุธชนิดหนึ่งซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมีอาวุธทั้งสองหลายคนไม่เข้าใจว่าธรรมะทำไมว่าเดี๋ยวพูดว่าให้วางเดี๋ยวให้พูดให้ทิ้งเดี๋ยวให้พูดให้ทำพูดให้อย่างนั้นอย่างนี้มันมีจังหวะของเขาซึ่งจังหวะเหล่านี้เนี่ยเป็นการที่เขาเรียกว่านักรบต้องเข้าใจในการสถานการณ์เช่นว่าเราจะสู้ข้าศึกระยะไกลเนี่ยเราต้องพกก็เรียกเก็บดาบไปก่อนต้องใช้ธนูใช้เกาทันใช้ธนูยิงไปแต่ถ้าเกิดว่าข้าศึกประชิดเนี่ยเราต้องเก็บธนูไว้ก่อนเราต้องใช้ดาบซึ่งความเหมาะสมของกาลเวลาการต่อสู้เขามีความจำเป็นว่าใช้อาวุธไม่เหมือนกันใช้กรณีต่างกรณีกันแต่ทั้งหมดก็คืออาวุธฉะนั้นบางครั้งเราต้องทำฌานแต่บางครั้งต้องระงับฌานไว้ก่อนแล้วก็มาทำญาณทัศนะขณะที่ทำพิจารณาหรือว่าการทำญาณเจริญญาณทัศนะขึ้นมาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเก็บฌานไว้ก่อนเราก็เอาอาวุธชนิดนี้ขึ้นมาสู้ก็คือญาณทัศนะแต่นักขณะเดียวกันเนี่ยญาณทัศนะนี่เราถึงวาระที่จะวางแล้วก็เข้าไปทำฌานซึ่งอาวุธสองชนิดเนี่ยผัดกันทำตามกาลเหมาะสมที่การละเวลานั้นๆควรจะใช้สมาธิแบบไหนทีนี้หลายคนก็เห็นว่าตมาเนี่ยหลายคนที่มาศึกษาคำสอนพระเจ้าเนี่ยส่วนมากก็ทำฌานกันฌานกันก็คืออานาปานสติก็ดีอย่างอื่นก็ดีทำให้จิตนิ่งทีนี้เมื่อเรารับรู้แล้วนิ่งแล้วเนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยมันยังสู้อะไรไม่ได้เราก็ต้องใช้ญาณขึ้นมาก็คือทำสมาธิอีกอย่างนึงขึ้นมาซึ่งฌานนี่ก็เป็นอาวุธที่ใช้แบบเขาเรียกว่าเหมาะสมกับฌานแต่ทีนี้อาวุธชนิดหนึ่งญาณเนี่ยเราต้องมีเนี่ยเราจะต้องสร้างขึ้นมาเท่ากับว่าเวลาเราอบรมฌานเนี่ยเราก็ต้องวางญาณไว้แต่ถ้าขณะเดียวกันเนี่ยเราอบรมทางญาณนี้เราก็ต้องวางฌานไว้เหมือนกับว่าขณะเดียวกันที่เราจะฆ่าข้าศึกเนี่ยเรายิงธนูไปเนี่ยเราก็ต้องเหน็บดาบไปก่อนพกดาบไปก่อนเก็บดาบไปก่อนแต่ในทางเดียวกันเนี่ยเราจะใช้ดาบแล้วก็เก็บธนูไว้ก่อนเราไม่สามารถที่จะใช้อาวุธพร้อมกันในขณะเดียวกันเวลาเดียวกันได้เช่นว่าเราจะใช้ดาบด้วยใช้ธนูด้วยเวลาเดียวกันพร้อมกันอย่างนี้ไม่ควรเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เขาเรียกว่ามันไม่เหมาะในการต่อสู้ในนักปฏิบัติหลายคนสับสนว่าทำไมจะมาต้องสอนอย่างนี้สั่งเสริมอย่างนี้ทิ้งอย่างนี้มาเอาอย่างนี้นะก็เลยว่าสับสนบุญสับสนไม่เข้าใจแต่ก็พยายามอธิบายให้เข้าใจให้มากๆแต่ว่ามันก็เข้าใจยากเนาะพอตอนนี้มีสายก็มาเอาสายก่อนเนาะเดี๋ยวอธิบายต่อในตอนนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมธนาวดีจังหวัดสมุทรปราการครับเจริญสุขเจริญฮัลโหลจ้าจะเริ่มพรมาตรฐานหลวงพ่อสองรูปค่ะจะเริ่มพรยมปฏิบัติธรรมมา5ปีแล้วแต่ทีนี้พอปฏิบัติแล้วบางครั้งก็เบื่อบางครั้งก็ไม่เบื่ออะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอปฏิบัติเล่นนั่งกรรมฐานเลยรู้สึกว่าเกี่ยวกับครอบครัวลูกหรือแฟนจะมีปัญหาอะไรจะรู้สึกล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะเจ้าค่ะบางครั้งร่างกายตัวเองมันมือนี่มันจะชามันสองข้างแล้วพอปวดพอเรานั่งปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ดีขึ้นถ้าเราไม่ทำมันจะปวดนะเจ้าค่ะเป็นที่ว่าเราคิดเองหรือว่ายังไงเจ้าค่ะขอสอบถามหลวงพ่อจรัญนะคะเกี่ยวกับมือนะเจ้าค่ะหมายถึงว่าการปวดเนาะค่ะคือการปวดร่างกายเนี่ยร่างกายก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะต้องมีการปวดการปวดการเมื่อยเนี่ยเขามีของเขาตอนนี้เรานั่งบ่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อของเราจะชินต่อการนั่งทำให้เรานั่งได้นานขึ้นเราสังเกตไว้ว่าตอนใหม่ๆเดี๋ยวเรานั่งเนี่ย
นั่งได้ไม่นานหรอกไม่ไหวแล้วแต่นานเข้านานเข้านั่งเนี่ยได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเองเหมือนกับว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันจะช้าลงเหมือนก็ว่าได้นานขึ้นแต่ก่อนนั่งเนี่ยสัก45นาทีนี้หรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาละเริ่มละแต่ตอนหลังมาเนี่ยสามารถที่จะนั่งได้มากกว่านั้น เพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยเริ่มคุ้นเคยกับการฝึกของเราแต่ว่าถ้าเราห่างการนั่งจะเจ็บปวดเร็วกว่าเพราะว่ากล้ามเนื้อเริ่มไม่ชินละอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาว่าเราก็ฝึกบ่อยหน่อยกันแล้วกันแล้วการที่เราสงบไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อสู้กับอารมณ์ได้บ้างเราก็จะยับยั้งอารมณ์ของเราได้ฉะนั้นการไม่ฝึกหรือการฝึกห่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราอ่อนแอนะอ่อนแอกับอารมณ์ต่างๆว่าคนนั้นมาทำให้เราไม่สงบนี่ทำให้เรานี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เป็นของเขาแต่เราน่ะจะทำใจยังไงเป็นเรื่องของเราซึ่งเราจะไปแก้ไขที่เขาไม่ได้ธรรมะไม่แก้ที่คนอื่นธรรมะแก้ที่ตัวเราเองว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยปล่อยวางหรือเป็นผู้ที่ไม่ลำคาญหรือว่าเป็นผู้สามารถจะตัดอารมณ์เหล่านั้นได้อันนี้เป็นเรื่องของการแก้ที่เราเนาะโยมเนาะก็โยมฝึกในมากๆหน่อยก็แล้วกันเนาะก็คงจะวางไปแล้วล่ะครับทำให้เราได้เขาเรียกว่าฝึกบ่อยมันก็ทำให้เราเนี่ยสมาธิก็ไม่ค่อยเสื่อมแล้วก็สามารถที่จะนั่งได้นานแต่ถ้าฝึกห่างๆเนี่ยสมาธิมันรั่วเยอะไหลเยอะเวลาออกมาเนี่ยเสื่อมง่ายนะสามวันเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เข้าเนี่ยมันค่อยจะเสื่อมเพราะการเสื่อมเนี่ยมีอยู่เลยนะมีเลยแต่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยเขาจะทำแทบทุกวันนะสมาธิเนี่ยไม่งั้นมันค่อยจะเสื่อมนะเสื่อมก็ลองไปฝึกดูเนาะอันนี้ก็จะกล่าวถึงเมื่อกี้ว่า การที่เราจะมารู้จักกรรมฐานเนี่ยเราจะต้องรู้จักสมาธิทั้งสองอย่างนี้ก็คือฌานแล้วก็ญาณญาณเนี่ยเกิดจากการฝึกในอริยมรรคหรือในสติปัฏฐาน4ส่วนฌานเนี่ยฝึกในการที่เรานั่งสมาธิแล้วก็จดจ่อต่อเนื่องทำให้จิตนี้รวมลงไปซึ่งเราจะแยกแยะได้ว่าฌ านเนี่ยก็คือเอาจิตดูที่จิตจิตดูที่จิตไม่ต้องสนใจว่ากายนี้จะอยู่ยังไงเห็นยังไงไม่ต้องสนใจเอาจิตดูที่ตัวจิตเองแล้วก็ให้จิตดูมากๆเนี่ยมันก็จะดิ่งไปรวบรวมลงไปมันรวมลงไปเขาเรียกว่าฌานหรือว่าแปลว่าเพ่ง2ก็คือญาณเนี่ยญาณ นี่คือเอาจิตดูกายแล้วก็เห็นกายขึ้นมาแล้วก็เห็นกายเนี่ยเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเลยอันนั้นเขาเรียกว่าญาณจำง่ายๆคือจิตดูจิตเป็นฌานเอาจิตดูกายเป็นญาณอันเนี้ยนักปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้คนหลายคนเนี่ยฝึกในมหาเนี่ยส่วนมากก็หนักไปทางฌานนะก็มีสายประมาณในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมวาลุณีกรุงเทพมหานครครับเจริญสุขจะโยมนักการเจ้าค่ะน่าเจริญพรน่าเจริญพรไปวัดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพบท่านพระอาจารย์หลวงพ่อจรัญเลยฮะเดี๋ยวนี้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดไม่ค่อยพบหลวงพ่อมาเลยค่ะกลางคืนนะคะในตันชี้ค่ะอ๋อก็เป็นบางครั้งเนาะบางครั้งก็พบได้เดี๋ยวลูกถามนิดเดียวค่ะได้เวลานั่งสมาธิแล้วเข้าฌานแล้วมันจะมีสีเขียวๆฟ้าๆอย่างเงี้ยคืออะไรคะถามนิดเดียวใช่ไหมคะจะฟังวิทยุก็ได้นะคะจ้ากลับนักการเจ้าค่ะสาธุนะการทำสมาธิฌานเนี่ยมันจะหาสารมัดสารพัดที่เราจะเห็นเช่นสีแสงต่างๆความว่างความสว่างความสงบเป็นสัญลักษณ์ของฌานเข้าไปนี่มีว่างก็มีสงบมากก็มีแล้วก็สว่างมากก็มีเป็นสัญลักษณ์แล้วก็แสงสีต่างๆแล้วก็เป็นภาพถ้าจิตอยู่ลึกเนี่ยมันจะเป็นแสงสีแต่ถ้าจิตอยู่ตื้นมาหน่อยนี่จะเป็นภาพออกมาเขาเรียกว่านิมิตเห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นเห็นนี่อยู่เลยเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของเขาซึ่งถามว่าเป็นอะไรคำถามนี้จะไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะว่ามันเห็นสารพัดเป็นความเห็นที่หาประมาณไม่ได้เดี๋ยวโยมทำไปโยมก็เห็นโน่นอีกเห็นนี่อีกเห็นนี่ถามว่าเป็นอะไรที่เห็นเอาเป็นว่า
สิ่งที่เห็นก็รู้ไว้ใช่ว่าไปมันเป็นธรรมชาติก็แล้วกันของการที่ว่าทำแล้วมันจะเห็นอะไรแต่มันก็ไม่มีอะไรในที่นั้นแต่มันก็เห็นเราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรเป็นอันเป็นว่ามันเป็นบรรยากาศก็แล้วกันเหมือนกับเราไปเดินทางไปที่ที่หนึ่งเนี่ยระหว่างที่เราเดินทางนั้นก็เห็นข้างทางว่าอันนี้ดอกไม้อะไรหรืออันนี้มันเป็นอะไรเราก็รู้ไว้ใช่ว่านี่มันเป็นบรรยากาศสองฟากทางที่เราเดินไปฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยเราก็จะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นเห็นนี่เพียงแต่รับรู้ว่าอ๋อมันมีอย่างนี้นะมันเกิดอย่างนี้ก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรคำตอบว่ามันคืออะไรและมันเป็นอะไรและเราเองก็ไม่จำเป็นว่าอยากจะรู้ตรงนั้นเป็นเป้าหมายหลักมันเป็นลักษณะว่ารู้ไว้ใช่ว่าฉะนั้นตมาจะไม่ขอตอบว่าเป็นอะไรเป็นบรรยากาศก็แล้วกันเป็นบรรยากาศของการทำแล้วไปเห็นถามว่าเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรมันเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นโอกาสเป็นอาการเป็นบรรยากาศของสองฟากทางที่เราเดินไปนะมันก็ไม่มีอะไรนะโยมนั่งสมาธิฌานเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นไม่ยุติเลยโยมนั่งใหม่ก็เห็นใหม่โยมนั่งใหม่ก็เห็นใหม่เราเคยศึกษาแล้วสายหลวงปู่มั่นไหมที่หลวงปู่มั่นน่ะท่านทำน่ะเห็นเป็นเดือนนะเห็นเป็นเดือนเห็นไปไม่มีประมาณหลวงปู่มั่นท่านก็เลยว่าเอ๊ะแต่อย่างนี้ไม่จบนี่เห็นอะไรไปเรื่อยๆไม่จบถ้าจะจบก็คือน้อมมาดูตัวเราอันนี้จบเลยเห็นตัวเรานั้นเขาต้องการเห็นตรงนั้นแต่เห็นอย่างอื่นน่ะเขาเรียกว่าสัพเพเหระเนาะสัพเพเหระแล้วกันก็ไม่มีอะไรนะโยมมันเป็นบรรยากาศมันเป็นอาการของจิตที่เราเห็นได้ก็ขอตอบแค่นี้เนาะมีคำถามในช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามาครับพระอาจารย์โยมจากพัทคุณโยมจากพิษณุโลกนะฮะคุณพัทวินถามว่าเวลาปฏิบัติทำสมาธิในช่วงกลางคืนจะมีอาการหงุดหงิดร้อนลุ่มเป็นเฉพาะช่วงกลางคืนเป็นเพราะอะไรจะแก้อย่างไรครับก็แปลกดีนะก็แปลกดีนะเป็นเฉพาะกลางคืนแล้วเป็นร้อนรุ่มเอาเป็นว่าอะไรก็เกิดนะอะไรก็จะเกิดคืออาการนี้มันไม่ได้สาธารณะทั่วไปนะไม่ใช่ว่าเปิดทุกคนเหมือนกันนะถ้าเกิดเหมือนกันทุกคนนี่เขาเรียกว่ามันเป็นแบบฉบับของประจำของการเกิดแต่อันนี้มันเป็นบุคคลไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนมันเป็นหลายบุคคลเอาเป็นว่าเรารู้ไว้กันแล้วกันมันเป็นอาการของจิตเราก็ได้ที่เป็นอย่างนั้นเราก็มาสู้เรื่องจิตเอาเป็นว่าศัตรูมีให้เราจะแก้ไขก็แล้วกันนะความหงุดหงิดกันนั้นตรงนั้นเนี่ยหรือความไม่เหมือนกับว่ามันแปลกๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราจะแก้ไขอย่างไรเอาเป็นว่าไม่มีอะไรนะโยมมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลที่เป็นได้แล้วก็เราก็แก้ไขแล้วก็เฉยนะก็เฉยก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาครับพระอาจารย์มาจากโยมปฏิตาจังหวัดเพชรบุรีครับเจริญสุขโยมฮัลโหลหลวงพ่อโยมจะเล่าให้หลวงพ่อฟังไหมที่การที่ปฏิบัติที่หลวงพ่อบอกให้ทำใหม่นะโยมก็ไปตั้งผ่าร่างสดๆน่ะเขาก็เอาไส้ของโยมออกมาตั้งโยมไม่กล้ากินไส้กรอกแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็ผ่าลอกจากหัวลงมาเลยลอกหนังลอกอะไรแล้วทำไมโยมร้องไห้ใหญ่ทีเดียวธรรมดาร้องไห้กันดีร้องไห้กันดีไม่รู้คิดอะไรก็โยมมันคิดเราจะได้ร้องโวยร้องแล้วก็พยายามปลอบใจว่าแล้วพอพุทธธรรมพระสงฆ์ช่วยด้วยไม่เป็นไรโยมนั่นแหละดีโยมดีแต่ว่าอยากจะใส่กรอกมาโยมไม่กล้ากินแล้วไม่กล้ากินก็ไม่เป็นไรไม่กินเราก็ไม่กินเนาะมันเป็นอุบายโยมแท้จริงก็คนเราก็มีหมดนะอุบายแต่มันก็เป็นจริงอ่ะเป็นจริงจริงแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ขนาดอุบายเราก็เห็นก็โยมทำอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องแต่ว่าเราอยากจะให้ไม่เอากองข้างนอกอ่ะกลัวว่าถ้าเราเอากองข้างนอกเนี่ยจิตมันก็จะออกข้างนอกก็กลายเป็นอย่างหนึ่ง
เราอยากให้เห็นอยู่ในตัวเรานี่แหละไม่ต้องว่าไม่ต้องควักออกมากองลอกหนังก็ลอกอยู่ในตัวเราเนี่ยให้มันเป็นตัวเราอยู่เสมอเหมือนกับว่าเราลอกหนังไปด้วยเดินไปด้วยเห็นไส้ในท้องเราด้วยอย่างเงี้ยไม่อยากจะเอากองถ้าเอากองปุ๊บจิตเราจะอยู่ข้างนอกพอดีเลยมันจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ตรงเข้าเป้าไม่ตรงเป้าเป้าหมายของเราก็คืออยากจะให้อยู่ในตัวเราเป็นเครื่องอยู่แต่ไม่เป็นไรนะนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าอาการร้องไห้เนี่ยดีนะโยมนะร้องไห้ไม่เราไม่ได้เสียใจแต่เราปิติใจว่าเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าตัวเรานี่มีอะไรเรามาเห็นวันนี้ว่าไม่มีสาระอะไรเลยแล้วก็ปิติใจร้องไห้สลดสังเวชว่าเราเกิดมาในมนุษย์เราเนี่ยไม่มีอะไรเรามาหลงร่างกายนี้นั่นเองมันจะเป็นเครื่องทำให้เราถอดถอนกิเลสนะกิเลสต่างๆก็จะถอดถอนไปได้ด้วยอาการที่ว่าเรียกว่าอาการที่เราเบื่อหน่ายตัวเองเนี่ยมันเป็นการสำลอกนะถ้าเกิดไม่เบื่อหน่ายตัวเองแบบนี้เนี่ยกิเลสมันไม่ออกสำลอกก็หมายถึงว่าเราสำลอกออกมาจากกิเลสนะออกมาให้ออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นกิเลสเรามันหมกอยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็เหมือนกับอ้วกออกไปนั่นเองอาเจียนออกไปนั่นเองเขาเรียกว่าสำลอกนะทำไปเนาะไม่เป็นไรร้องไห้ดีนะโยมร้องไห้มีความสุขนะไม่ใช่ว่าทุกข์นะต้องให้ปลุกปิติใจนะทำให้มากกันแล้วกันยังไงรายงานผลมาเนาะในช่วงนี้มีสายที่โทรก็มาครับพระอาจารย์มาจากโยมวันจากจังหวัดขอนแก่นครับเจริญสุขโยมกับนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรโยมมีคำถามจะถามพระอาจารย์ค่ะคือว่าโยมปฏิบัตินั่งสมาธินะคะก็นั่งทุกวันละค่ะแต่ก็พยายามกำหนดดูกายแต่ก็ไม่เห็นเลยค่ะแล้วก็มันจะเป็นนิ่งอยู่ตลอดแล้วเวลาออกจากสมาธิก็ทุกวันละค่ะมันจะเป็นหายใจเย็นๆตลอดวันเลยค่ะพระอาจารย์ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคะแล้วจะปฏิบัติยังไงต่อไปคะอยากเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากนะฟังไปแล้วก็คำถามที่ดีมากก็โยมวันก็ทำสมาธิเขาเรียกว่าฌานในที่จะมาที่บ่ายเมื่อกี้นี่แหละเวลาฌานเนี่ยนิ่งดิ่งไปแล้วมันจะมีความว่าว่างสว่างสงบเป็นสัญลักษณ์ก็คือจิตดูจิตนั่นเองพอจิตดูตัวมันเองมันก็จะนิ่งลงไปแล้วโยมก็อยากจะเห็นกายในขณะนั้นน่ะไม่เห็นหรอกพระมหาเคยพูดเสมอว่าถ้าเราเอาสมาธิมาทำมาพิจารณากายมันไม่เห็นหลายคนก็ไม่พอใจกับคำพูดคำนี้เหมือนกันคือจริงๆแล้วทำจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันไม่เห็นแล้วก็ขนาดที่ว่าเข้าสมาธิสว่างหมดนะการสว่างนั้นทับกายไปเลยจึงกายมองกายไม่เห็นเลยบางครั้งทำสมาธิเนี่ยว่างไปเนี่ยไอ้ความว่างก็ทับกายไปอีกมองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นว่างสว่างสงบเนี่ยทับกายหมดเลยมันบังกายหมดกายจะมองไม่เห็นท่านโยมจะไม่มีทางเห็นด้วยวิธีนี้ถามว่าเวลาออกมาแล้วเนี่ยเอาจากสมาธิเนี่ยจะมีความเย็นๆที่ปลายจมูกเป็นเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิที่ลมทำเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยเขาค้างอยู่ตรงนั้นเราเองก็ไม่อยากให้จิตออกทั้งหมดเพราะออกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบอย่างมากอ่ะเราก็รับไม่ค่อยได้ฉะนั้นเราก็เลยขยับสมาธิไปส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นอารมณ์อยู่ส่วนหนึ่งฉะนั้นเท่ากับว่า50 50ส่วนเป็นอารมณ์ก็50ส่วนเป็นสมาธิอยู่ก็50และ50ตรงนี้เนี่ยเราเคยฝึกเนี่ยเราที่เรามักจะใช้กำหนดที่ลมหายใจมันก็เลยทำให้เราเนี่ยจับความรู้สึกเด่นชัดอยู่ที่จมูกลมหายใจทำให้เราเย็นเย็นที่ปลายจมูกอาการนั้นคืออาการที่จิตยังทรงความเป็นสมาธิอยู่ยังไม่ได้ออกหมดออกหมดเราก็ไม่ค่อยจะยอมให้ออกเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันมากด้วยอารมณ์เราก็เลยว่าขยับ50 50ไว้อาการนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ถามว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อก็ที่จะมาเคยพูดอยู่เสมอว่าเวลาฌานเนี่ยเข้าไปเนี่ยต้องมีเข้าและมีออกถึงจะเข้าลึกกว่านี้ขนาดที่ตัวหายไปเลยลมหายใจก็หายไปเลยมีแต่จิตดวงเดียวลอยอยู่บนท้องฟ้ายังไงก็ต้องออกมาที่เดิมนะออกมาที่เดิมหรือมาออกแล้วเนี่ย
เมื่อจิตเราสู่ภาวะปกติเนี่ยจิตเราก็สัมพันธ์กับอารมณ์ภายนอกก็เกิดอารมณ์ขึ้นมามากมายทำให้เราเนี่ยยับยั้งอารมณ์นั้นไม่ค่อยได้แล้วเราก็เข้าใหม่ออกมาก็เหมือนเดิมเข้าใหม่ออกมาก็เหมือนเดิมเข้าใหม่ออกมาอยู่อย่างนี้แล้วแล้วเล่าถามว่าจะไปได้ไหมไปยังไงไปต่อคำว่าไปต่อเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าตันเพราะว่าฌานเนี่ยเหมือนขึ้นต้นไม้สมมติว่าคนหนึ่งเนี่ยหนีอารมณ์ขึ้นต้นไม้เหมือนหนีเสือขึ้นต้นไม้แล้วขึ้นไปแล้วเนี่ยถามว่าขึ้นไปถึงยอดแล้วเนี่ยเราจะถามว่าจะไปที่ไหนต่อคนที่ต่อก็บอกว่าต่อไม่ได้เพราะถึงยอดแล้วมันสุดแล้วมันตันขึ้นกว่ายอดมันก็ขึ้นไม่ได้ก็ต้องลงมาอีกฉะนั้นเวลาลงมาก็ต้องเจอเสืออีกเจออารมณ์นั่นเองฌานเป็นอย่างนี้นะโยมอยู่แค่นี้ทำอย่างนี้ได้แค่นี้เนี่ยมันก็ตันนั่นเองแต่สุดท้ายเขาต้องเจริญสมาธิแบบญาณขึ้นมาอีกทีหนึ่งทีนี้โยมยังไม่รู้จักตรงนี้แต่ตอนนี้จะตอบเพิ่มมีปัญหาก็ทำถามเข้ามาเนาะเข้าสู่คำถามก่อนก็ได้ครับแล้วในช่วงนี้ก็มีสายโทรเข้ามานะครับมาจากโยมลินจากจังหวัดชัยภูมิครับเจริญสุขเจโยมกราบพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรรายงานตัวพระอาจารย์ในสถานพระอาจารย์ค่ะว่าไงเบยโยมลินเคยโทรมานานแล้วเนาะจำได้จ้าว่าไงเลยถามว่าพระอาจารย์เดี๋ยวนี้พิจารณาร่างกายไปแล้วมันก็มันอยากขึ้นอืดแล้วไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็แบบคล้ายๆก็เป็นอสุภะนะพระอาจารย์มันยังเห็นไม่ชัดเลยมันไม่อยากอืดแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอยากจะถามพระอาจารย์ใช้เกไข่แบบไหนหรือจะให้พิจารณาร่างกายต่อไปทางที่โยมก็เลยพูดแค่นี้แหละก็เลยจะถามพระอาจารย์ที่โยมสอนคนอื่นๆเขาที่ก็เคยปฏิบัติมาประมาณ20ปีแล้วพระอาจารย์ไม่ได้ดีขึ้นเลยโยมทีนี้พอโยมบอกเขาทำได้ประมาณไม่นานเลยเขาดีขึ้นสักทีหมู่นุ่นเมื่อวัดเลยนั่นแหละดีหลายคนแต่มีสักคนไม่รู้หนังสือเหมือนกันดีไม่เป็นไม่ใช่เป็นไรไม่รู้หนังสือเนี่ยทำได้ดีเลยแหละเขาทำได้ดีมากๆเลยพระอาจารย์ร้องไห้จังหวัดเลยร้องไห้นะดีโยมก็เลยผิดไม่ถูกไม่รู้ของโยมเนี่ยจักไม่รู้เป็นอะไรมันไม่อยากขึ้นอืดแล้วมันเป็นร่างมันเป็นร่างธรรมดาใช่ไหมร่างสดใช่ไหมหรือคล้ายๆก็เป็นอสุภะพระอาจารย์คล้ายๆก็เป็นแบบบางครั้งคล้ายๆก็เหมือนพบแบบนั่งคอกระดูกน่ะประมาณเนี้ยไม่เป็นไรได้หมดโยมได้หมดเลยศพไหนเปลี่ยนอย่างไรก็ได้หมดทีนี้พอเองแบบเป็นอย่างนี้ให้ประชินพิจารณาให้มันอืดต่อไปใช่ไหมพระอาจารย์ อืดก็ได้ไม่อืดก็ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรมันเปลี่ยนไปก็ไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนไปเลยไม่เป็นไรหรือมันจะกลับไปกลับมาก็ไม่เป็นไรมันจะเปลี่ยนแบบอุบายใหม่ก็ไม่เป็นไรทีนี้ก็เลยถามว่าทีนี้ผมโยมว่าคนอยากคนจนพระอาจารย์ที่โยมสอนที่ก็ปฏิบัติอีกก็เลยอยากไปถามพระอาจารย์แต่ยังไม่ได้ไปง่ายหรอกไม่เป็นไรทีนี้ก็เลยบอกว่าที่เพื่อนๆอยู่ข้างกันเนี่ยก็บอกว่าอยากไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์เคยเจอไหมเองคนจนเองคนบ้านนอกยามจะไปกราบพระอาจารย์ก็ขอบคุณพระอาจารย์มากไม่เป็นไรไม่ไปก็ได้เราก็ดูทีวีนี่แหละดูสื่อเนี่ยพากันอยากไปนะพระอาจารย์ก็เลยว่าอีกนานคงจะยังไม่มีตังค์ก็เลยไม่เป็นไรวันนั้นก็ไปนะชัยภูมิเนี่ยไปแถวอะไรอะเทพารักษ์อ่ะโอ้พากันอยากไปหากราบพระอาจารย์มากๆพากันถ่ายรูปแล้วก็เอาไปขยายมาไว้แล้วก็กราบพระอาจารย์ทุกวันเลยทุกคนเลยอู้มันมีใครสอนแบบนี้เลยคนที่ปฏิบัติมา20ปีก็ว่าไม่แบบก็ทำดีมากๆเลยละพระอาจารย์ทำดีมากๆเลยก็ศรัทธาพระอาจารย์มากไม่มีใครสอนเหมือนนี่เขาร้องไห้กันหมดเลยร้องไห้นะดีโยมวันนั้นจะมาไปอำเภออะไรบ้านเทพารักษ์อำเภอเทพสถิตนะโอ้ทักมีคนพ้นละมั้งพระอาจารย์มาน่ะก็ไปตรงนั้นเลื่อยเหมือนกันนะแต่ก็นานทันทีนะไม่ใช่เลื่อยนานจะขอบคุณพระอาจารย์ที่สั่งสอนมาถ้าผิดอะไรก็โยมก็ขอเข้ามาลาโทษพระอาจารย์มากๆนะขอให้พระอาจารย์อโหสิกรรมให้ขอบคุณทั้งทุกขอบคุณหลายพระอาจารย์แค่นี้แหละขอบตอบกลับลาแล้วก็โยมลินก็เคยทำมานาน
ไม่รู้หนังสือเพราะว่าบ้านชาวบ้านก็ไม่ค่อยรู้อะไรแต่ไม่มีปัญหาเรื่องรู้ธรรมะธรรมะเป็นธรรมชาติโยมขอให้เข้าใจในการทำเท่านั้นแหละธรรมะก็เกิดหมดเลยดีไม่ดีนะคนที่ไม่รู้หนังสือเนี่ยเกิดดีกว่าคนรู้อีกคนรู้เนี่ยทิฏฐิมากนะความรู้มากไปยากนะฉะนั้นโยมลินก็พิจารณาตัวเราเนี่ยเมื่อก่อนขึ้นอืดตอนนี้ไม่อืดแล้วเป็นเรื่องศพแห้งก็ดีจะเป็นร่างสดก็ดีเปลี่ยนไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันเปลี่ยนไปเลยถ้ามันจะกลับมาก็กลับมาถ้าไม่กลับมาก็เอาใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายจะลงที่ร่างจริงร่างจริงก็หมายถึงว่าร่างสด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 จริงๆของเราเนี่ยมันก็รักษาไว้โยมรักษาไว้อย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่ให้เหมือนกับว่าเราเป็นซากศพทั้งวันเลยมันลืมก็ตั้งใหม่ลืมก็ตั้งใหม่ลืมก็ตั้งใหม่โยมจะมีความสุขมากมีความสงบมากสมาธิจะเกิดมากแล้วจิตใจของเราจะสว่างสวยนะทำอย่างนั้นเลยทำอย่างนั้นจะสว่างสวยไปหมดจิตเราจะมีสมาธิมากนะอันนี้ก็ขอให้โชคดีนะโยมนะให้ทำมากๆนะให้บอกที่โยมแนะนำกันนะทำแบบเดียวกันนั้นเนี่ยยังไงก็รายงานผลมาเนาะตอนนี้ก็ทำอย่างนั้นเรื่อยๆไปอย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่กันแล้วกันเนาะให้มันเป็นศพอย่างไรก็ช่างเถอะมันเมื่อก่อนเป็นอย่างหนึ่งตอนนี้มันเป็นอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรขอให้เป็นในกายเราใช้ได้หมดถ้าเป็นนอกกายเราไม่เอาในกายเราถือว่าในตัวเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ใช้ได้หมดนะตามนี้เนาะครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมสมพรจากจังหวัดนครราชสีมาครับเจริญสุขเจโยมค่ะประมาสการค่ะอาจารย์ฮัลโหลสองค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างล่ะโยมนั่งสมาธิอะไรนะสายหลุดอ๋อรีเสียงทางโน้นหน่อยเนาะปิดโทรทัศน์ก่อนไม่ปิดเสียงก็ได้ปิดเสียงไม่ต้องปิดภาพนะปิดวิทยุก่อนโยมจะเล่าเรื่องที่โยมนอนสมาธินะคะเพราะว่าร่างกายเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนั่งนานๆแล้วจะปวดก็เลยนอนทำนอนปฏิบัติเราก็พิจารณากายให้ที่เอาแบบอย่างจาก YouTube เอามาที่ว่าเขาผ่าตัดศพอะโยมก็มาทำพิจารณาผ่าตัวเองผ่าจากคอลงไปถึงหัวหนาวผ่าแล้วก็แหวะออกแล้วก็พิจารณามองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วมีอยู่มาวันหนึ่งเห็นชัดมากเห็นตับไตไส้พุงชัดแต่โยมก็จะเอาออกเอาปอดออกแต่โยมไม่สนใจออกแล้วคือทิ้งไปเลยแล้วตับโยมก็เอาออกใช่โยมก็ออกเพื่อที่จะดูที่โครงกระดูกโครงแล้วก็มีน้ำเลือดที่อยู่ติดโครงอยู่แล้วโยมก็ดูไปจิตก็เริ่มไม่อยากอยู่ดูตรงนี้อ่ะโยมก็พาไปลอกหนังอย่างที่ดูใน YouTube มาก็ลอกออกแล้วโยมก็ดูต่อก็นึกว่ามีเนื้อปั้นตรงแขนก็โยมก็ลองเอาจะไม่ปาดเนื้อออกเอาเนื้อออกจากที่เห็นโครงมีอะไรว่ามีอะไรดีมั่งเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยจะเรามีอะไรดีมั่งออกมาก็ยังไม่เห็นมีอะไรดีโยมดึงออกอีกพอออกมันก็จะเป็นเนื้อแดงๆรุ่งริ่งทีนี้โยมรู้สึกจิตนาล็อกโยมกระดุมสุดตัวแล้วตอนนี้ก็พยายามนั่งนี้ก็ลืมตามาหลานก็ร้องที่พยมเลี้ยงหลานด้วยหลานก็ร้องก็ไปดูแลหลานแต่ตาในตานะรับตาก็เห็นภาพนั้นลืมตาก็เห็นภาพนั้นไปดูหลานก็ยังเห็นภาพนั้นอยู่อย่างนั้นตอนนี้โยมก็ไม่ได้ทำต่อพอว่าพอหลานไม่อ้อนพอนั่นโยมก็มาทำใหม่ภาพนั้นก็ไม่กลับมาให้โยมเห็นเลยมีแต่ความดำๆมืดๆเป็นเพราะเหตุอะไรโยมก็พยายามทำก็ไม่เห็นมาอีกเลยก็จะพยายามนั่นก็จะเห็นดำๆถึงจะเห็นมั่งก็จะเป็นสีขาวๆมั่งดำๆมั่งด่างๆไปแบบไม่ชัดเจนเหมือนตอนนั้นจะแดงเหมือนที่เห็นใน YouTube เลยโยมเห็นข้างนอกเลยเสื่อมไปหรือยังไงโยมเห็นข้างนอกแล้วเห็นตัวเองเลยเป็นเห็นข้างนอกตัวเองหรือว่าในตัวเองเห็นในตัวเองเห็นตัวเองแล้วมองตัวเองนี่เลยค่ะคือว่าโยมเห็นที่แรกนะโยมเข้าใจไหมว่าโยมตั้งอุบายขึ้นมาเลยว่าเราจะลอกหนังนะจะควักตับนะควักปอดนะ
เราเหมือนกับว่าเราบังคับจิตให้ทำตามนั้นแต่ตอนหลังว่าโยมมาทำเนี่ยโยมรอให้จิตสร้างภาพขึ้นเองโยมก็รอว่ามันจะสร้างอะไรมันไม่สร้างหรอกสร้างไม่เป็นหรอกโยมต้องสร้างขึ้นที่โยมจำจาก YouTube เนี่ยโยมจำจากนั้นมาก็บังคับจิตให้ทำตามมันก็ไปได้เองแต่ทีนี้ตอนหลังมาโยมไม่บังคับจิตให้ไม่เอาตัวอย่างจาก YouTube น่ะถ้าโยมก็ให้จิตเห็นเองเนี่ยเขาเห็นไม่ได้หรอกความผิดพลาดตรงนี้โยมอยู่ที่โยมว่าโยมไม่หาตัวอย่างมาให้เขาทำมาไม่หาอุบายไม่ให้เขาทำเขาก็เลยไปไม่ได้แล้วโยมก็รอให้เขาเห็นอย่างเดิมที่เราเห็นไปไม่ได้หรอกโยมเอาใหม่นะโยมเอาใหม่เอาใหม่ใหม่แต่ตอนนี้เราคิดที่ตอนแรกที่เราจะเป็นเนี่ยเรากำหนดเหมือนเราไปดูตัวอย่างที่ YouTube ก่อนแล้วก็กำหนดตัวเองเป็นเลยมันก็เลยเป็นคือจิตน่ะมันจะสร้างตามเราเป็นผู้นำหาภาพมานำมันหาตัวอย่างมานำมันแต่ตอนหลังเนี่ยโยมให้จิตทำเองโดยที่เราไม่นำมันก็เลยเป็นอาการนี้ออกมาฉะนั้นเอาใหม่โยมไม่เป็นไรเอาใหม่นะเอาใหม่เราไปจำใหม่ก็ทำใหม่โยมก็เป็นได้อีกตอนนี้โยมไม่ทำแล้วโยมให้จิตเป็นเองเหมือนที่ครั้งแรกเดี๋ยวที่แรกมันก็เราก็ทำให้นะไม่ใช่ว่าให้เขาทำเองนะเขาทำตามเรานะแต่ตอนนี้เราไม่ทำให้เลยปล่อยให้เขาเห็นเองมันก็เลยด่างๆดำๆมืดๆมัวๆไปหมดเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่นะเรายังไม่เป็นนะยังไม่เป็นก็เอาใหม่ก็ได้นอนนั่นไม่เป็นไรโยมไม่ต้องนั่งหรอกโยมโดมสุขภาพโยมไม่ดีเนี่ยการทำอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องนั่งอะไรก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้เขาไม่ถือสาเขาถือว่าทำก็คือทำไม่ทำก็คือไม่ทำแต่ทีนี้โยมนั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนอนทำแต่อย่าหลับก็ได้กันมันก็จะหลับอันนี้เท่านั้นเองเขากลัวหลับเท่านั้นเองเขาไม่นอนทำเนี่ยเอาใหม่เนาะโยมเอาใหม่โยมไม่หาอุบายให้เขาเนี่ยโยมมันก็ไปไม่เป็นจิตเพราะเราเว้นช่วงแล้วเนี่ยเว้นช่วงไม่ได้นะเว้นช่วงมันก็ไปไม่เป็นเลยเอาไปเดี๋ยวก็เป็นโยมต้องหาตัวอย่างมาก่อนแล้วก็บังคับเขาให้เขาทำเลยนะทำใหม่เนาะทำใหม่ครับก็วางสายแล้วเนาะในช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามาครับพระอาจารย์มาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากคุณโนนนะถามว่าแผ่เมตตาวันละ2ครั้งจะมีผลไหมคะครับคือถามว่าแผ่เมตตา2ครั้งมีผลไหมคือทำเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนนั้นแต่อย่าลืมนะว่าเมตตาเนี่ยเราต้องผลิตตัวเมตตาขึ้นมาก่อนเหมือนเราจะให้เงินเขาเนี่ยเราก่อนครับฉะนั้นตัวผลิตเมตตาเนี่ยก็คือว่าเราต้องสร้างคุณของคุณธรรมของเมตตานี้เกิดขึ้นก็คือการเห็นแจ้งตัวเรานั่นเองณเวลาทำพิจารณาตัวเราเนี่ยพิจารณามันก็สงสารตัวเองและสงสารด้วยก็สงสารทุกคนในโลกก็เลยคิดไม่อยากเบียดเบียนกันแต่ความสงสารตรงนี้เนี่ยมันเกิดเมตตาขึ้นมาแล้วเมตตาตรงนี้นำไปแผ่เขาเรียกว่าเมตตาจากใจแต่ที่เราแผ่ธรรมดาเนี่ยเมตตาจากคำพูดเฉยแต่ถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่ว่ามันดีแบบคำพูดเหมือนกับว่าให้เหมือนกับคำอวยพรเนี่ยอวยพรไปให้เรามีความสุขนะแต่เราก็ทุกข์แทบตายเหมือนกันมันเป็นแค่คำอวยพรแต่ถ้านี่เกิดว่าเรามีเมตตาจริงๆเนี่ยเมตตาจะแรงกว่านี้ดีกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ฝึกนะ2ครั้ง3ครั้งก็ดีกี่ครั้งก็ดีก็เป็นการฝึกให้เราเนี่ยมีเมตตานั่นเองได้นะโยมได้นะครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาครับพระอาจารย์มาจากโยมอัมพรจังหวัดอุทัยธานีครับเจริญสุขโยมค่ะสาธุมากลับมาสักการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างนะสบายดีค่ะหลวงพ่อสบายดีเนาะก็รู้สึกดีขึ้นเยอะค่ะตอนนี้หลวงพ่อหนูมีเพื่อนเขาแก่ปะโนนะ3ปีก็อายุ53แล้วอันนี้เมื่อ2สัปดาห์นะเขาคุยกับหนูหนูก็บอกหนูก็จะแนะนําเขาก็ได้เห็นว่าหนูชอบฟังวิทยุธรรมะเขาก็ได้ยินหนูก็บอกว่าเปิดพระฟังสิก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระมั่งจะได้ถ้าเราสวดไม่ได้เราก็ตั้งนโม3จบกราบพระรัตนตรัยก็ยังดีเขาบอกว่าเวลาเขาจะเปิดวิทยุฟังอ่ะเขาบอกว่าเขาฟังธรรมะเขาฟังไม่ได้นานน่ะหลวงพ่อเขาบอกว่าเขาเหมือนรู้สึกว่าเขาปวดหัวจี๊ดเหมือนหัวเขาว่าแทบจะระเบิดมากเลยเขาก็หนูก็บอกว่าเป็นอะไร
หนูก็เลยว่าขัดละมายเขาขัดฝั่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าเออนั้นหนูไม่รู้นะเดี๋ยวหนูขอถามพ่อให้หนูเขาก็ว่าเงี้ยเขาก็บอกว่าถามไม่จริงเขาไม่ค่อยเข้าใจถามหนูก็เลยโทรมาถามหลวงพ่อเดี๋ยวขอฟังในรายการนะคะค่ะธรรมการค่ะสาธุนะความจริงการปวดหัวเนี่ยมีแต่ว่าฟังธรรมะแล้วปวดหัวเบาลงนะมีแต่ว่าฟังธรรมะแล้วสบายใจแต่ไม่ฟังแล้วปวดหัวเหลือเกินอะไรทำนองนั้นก็แสดงว่าเขามีอะไรบางอย่างในตัวเขานะของบางอย่างเนี่ยมันมีในตัวเขาก็อาจจะเป็นได้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งแปลกปลอมในตัวเราเนี่ยมันเป็นได้หมดเลยเช่นว่ามีวิญญาณบ้างมีของมีขันมีของมีอะไรอยู่ในตัวเรามีวิญญาณอะไรพวกนี้เขาจะมีและสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวเราเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่ออกอาการเลยมากนะแต่บางครั้งบางคนมากๆก็เป็นอาการเยอะเลยแต่บางคนก็ไม่มากทีนี้ว่าเมื่อเราทำดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะบีบคั้นให้เราให้เรานี่เลิกต่อการสิ่งดีนะเพราะความดีที่บริโภคเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราฟังธรรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีสวดมนต์ก็ดีเนี่ยเขาจะร้อนทันทีเลยเมื่อร้อนปุ๊บเขาก็กดดันให้เรานี่เลิกโดยการที่เป็นอะไรเช่นว่าปวดหัวบ้างเช่นว่าหาวบ้างให้เหมือนกับว่าง่วงเหลือเกินแล้วก็มันไม่ง่วงทำไมมันง่วงเหลือเกินคือเขาให้เลิกนะวิญญาณเหล่านี้เป็นวิญญาณชั้นต่ำมันมีได้เหมือนกันอันนี้ก็ลองดูว่าเขาเป็นอย่างนั้นไหมปกติมันจะไม่เป็นแล้วคนอื่นเราเป็นเรายังไม่เป็นเลยมันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเราลองสำรวจดูนะแต่ถ้าเราอยากจะแก้ไขว่าถ้ามันเป็นจริงเนี่ยจะแก้ไขยังไงให้ทนออกปวดหัวเป็นปวดแล้วก็พยายามทำนานๆก็จะหายเขาก็จะอยู่ไม่ได้ให้พิจารณาตัวอย่างที่เราทำนั่นเนี่ยพิจารณาตัวเป็นสร้างศพบ้างพิจารณาร่างสดๆนี่ก็ได้ชำแหละดูตัวทำไม่บ่อยทนหน่อยแล้วนานๆก็จะผ่อนคลายไปเองอันนั้นคือการแก้ไขนะจะแก้ไขก็จะเป็นอย่างนั้นครับนะสู้หน่อยแล้วกันในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาครับพระอาจารย์มาจากโยมนงรักจังหวัดปทุมธานีครับเจริญสุขค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่ออีกองค์นึงค่ะเจริญพรค่ะลูกจะโทรมารายงานผลนะคะก็แต่ว่าไม่มีคำถามอะค่ะคือณตอนทุกวันนี้ที่ลูกปฏิบัติในการพิจารณากายนะคะหลวงพ่อก็คือว่าในสิ่งที่เราปฏิบัติณตอนนี้ที่ลูกปฏิบัติก็คือว่าถ้าในการที่เราไปเห็นกายตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ในพระไตรลักษณ์ในพระไตรลักษณ์แล้วก็อริยสัจ4คือในปัญญาของลูกที่เกิดตรงที่ว่าการเห็นเท่านั้นที่เราจะสามารถรู้ตรงนี้ได้อะค่ะหลวงพ่อนะตอนนี้จิตของลูกตอนนี้คือที่ในการผลของการปฏิบัติที่ออกมาคือตอนนี้จะไปเห็นกิเลสอย่างเดียวคือเหมือนกับจิตตอนนี้เหมือนกับว่าจะมุ่งไปที่กิเลสนะตอนนี้คือเหมือนกับว่าอย่างกับว่าอย่างที่ลูกเคยบอกหลวงพ่อว่าตอนนี้ลูกก็อยู่แบบเหมือนเป็นแบบคือเป็นครอบครัวยังมีคู่ครองยังมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกับว่าถ้ากามราคะถ้ามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันเกิดขึ้นที่ตัวเราและเราจะสามารถรู้ได้ว่าถ้ากามราคะเกิดขึ้นที่ตัวเราเหมือนกับว่าการหลับนอนอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าเราพอใจในสิ่งนั้นหรือว่าเราได้สัมผัสในสิ่งที่เราได้หลับนอนตรงเนี้ยเราก็จะเกิดความพอใจแต่ถ้าเราไม่ได้ในสิ่งนั้นมันก็จะเกิดความหงุดหงิดความงุ่นง่านใจต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วมันก็จะเกิดขึ้นว่าการเห็นกายที่เราปฏิบัตินะตอนนี้มันเป็นการดับกิเลสตัวตรงนี้ค่ะหลวงพ่อมันเหมือนกับว่ากามราคะโทสะโมหะที่มันเกิดขึ้นในตัวเรานะตอนนี้เราจะสามารถเอามาดับตัวตรงนี้ที่ไม่ให้มันเกิดอกุศลขึ้นไปต่อไปเรื่อยๆก็คือในกายที่ลูกปฏิบัตินะตอนนี้ที่ลูกเห็นแจ้งในกายก็คือว่าลูกก็ปฏิบัติในกายที่หลวงพ่อสอนอยู่ตลอดแล้วตอนนี้จิตก็จะไปเหมือนกับว่าจะไปฆ่ากิเลสอะค่ะหลวงพ่อก็คือว่าในสิ่งที่ลูกเข้าใจตรงจุดนี้ก็คือตรงจุดที่ว่าถ้าเราไม่เห็นในกายเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้ในพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็อริยสัจ4ได้ถ้าเราใช้แต่ความที่เราใช้ทฤษฎีรู้อ่านหรือว่าจำหรือว่าฟังอย่างเดียวแล้วก็เอามาใช้ในการพูดอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนว่าเราต้องเห็นในกายเราในความเน่าความเปื่อยความอสุภะ
ที่เราอยู่ณตอนนี้ที่เรายังยืมร่างเขามาใช้ในตอนนี้ค่ะหลวงพ่อทุกวันนี้ที่ลูกปฏิบัติมันเหมือนกับว่าน้ำบางครั้งลูกก็ไม่อาบมันเหมือนกับว่าความรู้สึกมันเบื่อมันเบื่อเหมือนก็แบบว่าไม่อยากอาบน้ำและการปฏิบัติมันเหมือนว่าถ้ากลิ่นมันออกมาเรากำลังปฏิบัติหรือเราอะไรมันยิ่งดีมันเหมือนมันละได้ดีมากเลยค่ะหลวงพ่อตอนนี้ว่าร่างกายเรามันไม่มีสิ่งที่หอมเย้ายวนใจเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่ความเน่าความเหม็นมันรู้สึกว่ามันเบื่อมากค่ะหลวงพ่อนะตอนนี้ที่ลูกปฏิบัติก็คือว่าในสิ่งในการเห็นกายเนี่ยลูกยืนยันได้ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าฆ่ากิเลสและจะทำให้เราไม่สร้างภพสร้างชาติได้อีกนะคะหลวงพ่อแล้วเมื่อตอนกลางวันที่ลูกนั่งปฏิบัตินะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าณตอนนี้ลูกเวลาลูกไปตลาดลูกจะซื้อปลาหมดเลยนะคะหลวงพ่อที่เขากำลังจะโดนฆ่ากำลังจะโดนตีหัวทุกหัวลูกซื้อแบบเหมาหมดเลยแล้วก็นำไปปล่อยแล้วเหมือนกับว่าเราสบายใจในจุดที่ว่าเราได้ให้ชีวิตเขานะตอนนี้ที่เขารอดพ้นจากการโดนฆ่าอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ลูกนั่งทำปฏิบัติพิจารณาตอนกลางวันเหมือนกับลูกนั่งพิจารณากายแล้วเหมือนกับว่ามันขึ้นมาตรงจุดที่ว่าเขาจะไม่เหมือนกับแบบว่ากิเลสตัวเนี้ยเขาจะไม่ยอมให้ลูกแบบไปพ้นไปได้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันขึ้นมาตรงจุดที่ว่าเขาจะเล้ารองลูกตลอดอะไรตรงเนี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเจอกันนะเดี๋ยวจะต้องเล้าลองตลอดลูกก็อธิษฐานทุกจุดที่ว่าลูกขอถวายกายแก่องค์พระพุทธเจ้าและลูกขอถวายในสิ่งที่ความรู้หรือว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าลูกขอนำมาฆ่ากิเลสทุกอย่างลูกอธิษฐานนะตอนที่ลูกปฏิบัติพิจารณากายตรงนี้ค่ะหลวงพ่อลูกก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้ให้คำสั่งสอนและก็ชี้แนะในการพิจารณากายที่ทำให้ลูกได้สามารถรู้ถึงตรงจุดที่ว่ากิเลสเกิดขึ้นตรงไหนหรือว่าในสิ่งที่ลูกจะสามารถดับตรงนี้หรือว่าในสิ่งที่หลวงพ่อได้สอนบอกลูกและคำสั่งสอนของหลวงพ่อก็ทำให้ลูกได้ผลดีมากนะคะหลวงพ่อลูกขอกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะกราบนมัสการค่ะสาธุนะโยมน้องรับก็ทำมานานพอสมควรซึ่งก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งว่าทำแล้วเนี่ยกิเลสละทุกตัวไม่ใช่กามราคะอย่างเดียวแต่ตัวเอกของเรื่องก็คือกามราคะนั่นแหละฉะนั้นภาพเรานี่เองจะเป็นภาพดับภาพเขาไว้การที่เรามีภาพคนอื่นเพศตรงข้ามภาพเขานั่นแหละทำให้การเกิดกามราคะแต่ถ้ามีภาพเรามีแต่การถอดถอนออกจากกามราคะเท่านั้นแล้วก็นำไปสู่การดับได้ในที่สุดขอให้เราเนี่ยทำให้แก่กล้าไปเรื่อย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 ตัวเหล่านี้ก็จะอ่อนลงไปอ่อนลงไปอ่อนลงไปแล้วก็ดูแล้วว่าวี่แววว่าในสุดท้ายเราต้องชนะแน่ตัวนี้ฉะนั้นชัดเจนว่าเราเดินมาทางถูกทางหรือไม่เนี่ยเราเอากิเลสเป็นเครื่องวัดนะการละกิเลสนั่นเองชื่อว่านิพพานถ้านิพพานไม่ได้วัดว่าว่างสว่างสงบแต่นิพพานเนี่ยวัดด้วยว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะแล้วราคะโทสะโมหะประชุมลงที่กายนี้เท่านั้นคือฉันทราคะฉันทราคะเรียกว่าความยินดีในกายฉันทะแปลว่ายินดีราคะแปลว่าพอใจพอใจและยินดีในกายทุกคนเท่ากับว่าคนเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยทุกคนยินดีตัวเองหมดเลยก็คือยินดีในกายก็ว่าตัวเองก็คือร่างกายนี้ฉะนั้นความยินดีนี่เองทำให้เราเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขณะเดียวกันที่เราอบรมอย่างที่ตมาสอนเนี่ยเป็นการสำลอกราคะโทสะโมหะออกด้วยการพิจารณาอสุภะในตัวเราตลอดบางคนก็เอาร่างจริงก็ได้บางคนจะเอาร่างอสุภะก็แล้วแต่เลือกถูกทั้งคู่นะบางคนบอกว่าเอาร่างสดๆก็ได้ไหมได้ไม่ใช่ว่าอสุภะตลอดแต่บางคนต้องชอบต้องใช้ได้หมดเลยอันนั้นก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเดินมาถูกทางแล้วเราเห็นตรงนี้เองชื่อว่าเห็นไตรลักษณ์นะโยมโยมลงรักบอกว่าเห็นแต่รักก็คือตรงนี้แล้วการเห็นนี่เองไม่ใช่การรู้ไม่ใช่การเข้าใจการเห็นคือการเปิดตาในแล้วการรู้ก็ดีการเข้าใจก็ดีไม่สามารถละกิเลสได้แต่การเห็นเป็นการละได้ฉะนั้นการเห็นเป็นว่ายอดเยี่ยมหรือที่จะมาเรียกว่าญาณทัศนะนั่นเองญาณทัศนะตัวนี้จะเป็นตัวเห็นเป็นดวงตานะเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเราเคยเห็นได้ยินไหมดวงตาก็คือดวงตาไหนแต่ถ้ารู้จะเป็นดวงตาได้ไงต้องเห็นสิเป็นสัญลักษณ์ของดวงตา
ให้กำลังใจนะโยมลงรักนะทำมาถูกทุกอย่างทำให้แก่กล้าอย่างเดียวมั่นใจมากว่าทางนี้เป็นนิพพานแน่นอนแล้วก็การที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วทำลายกิเลสได้เนี่ยกิเลสมันก็พัฒนาแข่งเราอย่างที่โยมบอกว่าเขาก็จะพัฒนาว่าเอาละเดี๋ยวเจอกันอีกทีอย่างนั้นอย่างนี้มาทดลองนั่นคือการพัฒนาของเขาเราพัฒนาเขาก็พัฒนาแข่งกันโน่นไปสู่จนในสุดท้ายจะไปแยกกันที่ประตูนิพพานไม่ใช่ว่าเขาไม่พัฒนานะเราพัฒนาเท่าไหร่เนี่ยเขาก็พัฒนาเท่านั้นกิเลสเราจะเห็นว่าตีคู่กันตลอดฉะนั้นเราอย่าท้อให้ทำต่อไปให้กำลังใจนะโยมเนาะยังไงก็รายงานผลมาเนาะมีสายอื่นเข้ามาในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมแขกจังหวัดนครราชสีมาครับเจริญสุขโยมค่ะหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรตอนนี้หนูกำลังดูรายการท่านหลวงพ่ออยู่ค่ะเคยไปปฏิบัติธรรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วก็เข้านั่งเข้าสมาธิในโบสถ์แล้วก็นั่งหลับตาก็มองเห็นภาพนะคะหลวงพ่อจะมีอะไรไหมเพราะว่าเห็นเหลียงกับโยมชุดขาวนั่งยืนเลี้ยงกันอยู่เป็นแถวนะคะหลวงพ่อแล้วก็นั่งมาอีกแล้วก็มีผู้หญิงชุดขาวเดินมายืนมานั่งข้างหน้านะหลวงพ่อกำลังนั่งปฏิบัติสมาธิอยู่นี่ค่ะมีอะไรไหมคะหลวงพ่อก็ไม่มีอะไรเราก็เห็นตัวเองกันแล้วกันมันก็ไปอย่างนั้นแหละข้างนอกข้างในเราถือประมาณไม่ได้นะการเห็นสมาธิเห็นไปเรื่อยอย่างที่จะมาตอบครั้งแรกเห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นเราก็เห็นตัวเองดีกว่าเห็นตัวเองดีกว่าเนาะเหมือนก็ไม่มีอะไรก็เห็นก็รับรู้ไว้แค่นั้นเองนะเห็นรับรู้ไว้เนาะทำต่อไปเนาะค่ะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปอีกค่ะตอนนี้กลับมาเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วค่ะหลวงพ่อกลับเพิ่งกลับมาน้องพ่ออยู่ก้าก็การที่เราจะรู้ธรรมะเนี่ยเห็นธรรมะเนี่ยเห็นตัวเองนะตัวเองเป็นธรรมะนะแต่คนอื่นเนี่ยเป็นคนอื่นไปไม่ใช่ธรรมะเป็นโลกก็ได้แต่ตัวเองเนี่ยคือธรรมะที่แท้จริงฉะนั้นตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากที่เราจะต้องอยู่กับเราตลอดก็คือเห็นตรงนี้ถ้ารักษาความเห็นตัวเองไว้ชื่อว่ารักษาธรรมถ้าภาพตัวเองหายชื่อว่าธรรมะหายแล้วนั่นเองนะแสดงว่าภาพอื่นเนี่ยเป็นโลกภาพตัวเองเป็นธรรมนั่นเองนะให้เห็นตัวเองไว้กันแล้วกันเนาะเห็นอาการ32นี่แหละครับในช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับพระอาจารย์มี2ข้อความจากคุณเกตทิพย์จังหวัดนนทบุรีข้อความแรกถามว่าอภิญญา6คืออะไรครับอภิญญา6เขาเรียกว่าอภิญญาแปลว่ารู้ยิ่งนะ6ก็คือการรู้ยิ่ง6อย่างนั่นเองเช่นว่าหูทิพย์เนี่ยทิพย์ประจักษ์ทิพย์หูทิพย์ก็คือโสตญาณจักขุทิพย์กับทิพย์ประจักษุญาณหูทิพย์ตาทิพย์แล้วก็เจโตปริริญาณการรู้ใจอย่างเงี้ยแล้วก็ บุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้จตุปัจจญาณก็รู้ภพชาติของอื่นแล้วก็อาสวะขยายญาณเขาเรียกว่าชำระกิเลสได้เขาเรียกว่าความรู้ยิ่งชนะอภิญญา6เนี่ยจะเป็นของที่แถมนะเป็นของแถมที่ว่าเราทำแล้วเป็นละกิเลสได้เดี๋ยวเขาก็มาเองนะหรือไม่มาเราก็อบรมหน่อยเดี๋ยวก็มานะอันนี้มันเป็นความรู้ที่ยอดโน้นนะปลายโน้นเป็นของพระอรหันต์โน้นแต่เราก็ทำเริ่มต้นก่อนก็แล้วกันเนาะเหมือนกับว่านั่นมันเป็นปลายเราก็ต้องเริ่มต้นเอาต้นก่อนแล้วกันนะนั่นเป็นปลายเราต้องเอาต้นก่อนนะครับอีกคำถามหนึ่งจากคุณเกตทิพย์เช่นเดิมนะครับถามว่ามีอาการหูแว่วตอนทำสมาธิเกิดจากอะไรคะครับมันก็เป็นได้นะหูแว่วบ้างแล้วตาก็เห็นภาพแวบมาบ้างอะไรพวกนั้นมันเป็นเรื่องของเราก็รู้ไปใช่ว่าไปนะมันเป็นเรื่องอาการของการทำสมาธิก็จะมีได้เหมือนกันนะก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าการทำสมาธิมีทั้งสิ่งแรกที่จะทำสมาธิเนี่ยมักจะเกิดก็คือหูทิพย์ตาทิพย์นะมันคอยจะมีว่าอะไรจะเกิดข้างหน้ามันก็จะรู้ละบางครั้งก็จะมีเสียงบอกก็เรียกว่าหูทิพย์บางครั้งก็จะมีภาพปรากฏขึ้นมาในใจเราก็เรียกว่าตาทิพย์นั่นเองพวกนี้ไม่มีอะไรนะพวกนี้มันกิเลสเราก็ไม่ได้ละนะมันมีขึ้นมาเองแล้วก็จิตก็ไม่ได้ลึกอะไรมันก็จะมีเข้ามาเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ถือสาอะไรแต่เขาจะเน้นหนักว่าเราอยากจะละกิเลสนะกิเลสก็เกิดจากตัวเราเขาจะเน้นเรื่องว่าทุกอย่างทุ่มมาที่ตัวเราเขาเรียกว่าเหล่านั้นก็เป็นทางผ่านก็แล้วกันเป็นทางผ่านนะครับ
ก็สำหรับคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณโนรีจังหวัดสุพรรณบุรีถามว่าแต่ก่อนทำฌานเห็นโน่นเห็นนี่แต่พอมาทำญาณไม่เห็นอะไรแต่เกิดปัญญาเป็นเพราะอะไรครับเป็นคนละโซนกันเป็นคนละประเภทกันเดี๋ยวที่ธรรมะเคยพูดนะว่าเวลาทำฌานนะคอยจะหูทิพตาทิพเห็นโน่นเห็นนี่ประจำแต่เห็นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องภายนอกแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ละกิเลสอะไรกิเลสเราก็เต็มเปี่ยมเอาเป็นว่าฌานนะเก่งนอกแต่ทีนี้ธรรมะเนี่ยมาสอนให้พิจารณาร่างกายเนี่ยมันเก่งในฌานเก่งนอกแต่ไม่เก่งในแต่ญาณเนี่ยการพิจารณาตัวเนี่ยญาณเก่งในแต่ไม่เก่งนอกก็เลยทำให้เราพิจารณาตัวนะหูทิพตาทิพจะหายทันทีไม่เป็นไรหายให้มันหายไปเดี๋ยวเราทำใหม่ได้เราจะไปทำใหม่ตอนที่เราเห็นตัวเองแจ้งแล้วจนถึงโน่นพระนาคามีแล้วก็กลับไปทำใหม่ทีนี้เราได้หมดเลยทั้งฌานก็ได้ทั้งญาณก็ได้เหมือนนักรบน่ะมีทั้งธนูก็ได้มีทั้งดาบก็ได้ชนะข้าศึกได้แต่ตอนนี้ถ้าเราทำฌานอย่างเดียวเนี่ยเรามีอาวุธอย่างเดียวเราต้องมีญาณด้วยที่ตมาเคยพูดว่าให้ทิ้งฌานก่อนนะบางคนก็ไม่พอใจว่าคำว่าทิ้งนะหาว่าตมาเนี่ยทิ้งอะไรกรรมฐานก็ฌานเขาทำกันจะไปทิ้งเลยคือคำว่าทิ้งเนี่ยมันอาจจะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ความจริงวางไว้เนี่ยวางมันก็ต้องวางแต่วางแล้วมันดูมันจะนุ่มกันหน่อยเนาะความจริงก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละคือถ้าเราทำฌานเนี่ยเราก็ต้องวางญาณก่อนถ้าเราทำญาณเราก็ต้องวางฌานก่อนอย่างที่ตมาพูดแบบว่านักรบเนี่ยถ้าเราจะใช้ดาบเนี่ยธนูแล้วก็เก็บถ้าเราจะใช้ธนูเนี่ยก่อนใช้ทั้งสองมันไม่ได้จะเอามืออะไรไปโก่งธนูแล้วมืออะไรจะไปจับลูกศรแล้วมืออะไรจะไปจับดาบมันไม่ได้ฉะนั้นเหมือนกันว่าที่หลายคนฟังว่าอาตมาเนี่ยโจมตีเรื่องว่าทำฌานแล้วเนี่ยให้ทิ้งไม่คนไม่พอใจกันเขาทำกันก็ไม่พอใจความจริงแล้วเนี่ยอาตมาอาจจะพูดตรงไปหน่อยเนาะเขาอาจจะรับไม่ได้ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่วางเอาเขาว่าวางกันแล้วกันคือของเรามีวางไว้เหมือนกระบาดดาบนั้นมีเก็บฝักใส่ฝักไว้เหมือนธนูเรามีเราก็เก็บใส่รัดไว้ในหลังก็ได้ธนูก็เก็บไว้ข้างหลังดาบก็ไว้เก็บไว้ในฝักมีทั้งสองอย่างเนี่ยเราเก็บไว้แต่เราไม่ได้ทิ้งเราเก็บไว้นั่นแหละแต่ใช้อาวุธชนิดเดียวในเวลาเดียวกันไม่ใช้อาวุธทั้งสองฉะนั้นเวลาเราทำฌานเนี่ยเก่งนอกไปเห็นโน่นเห็นนี่อย่างนิยมทำเนี่ยนรกสวรรค์เห็นหูทิพตาทิพเห็นลู่ล่วงหน้าเก่งนอกแต่ฌานไม่เห็นตัวเองไม่เห็นอสุภะในตัวเองครับแต่ญาณเนี่ยไม่เห็นตัวเองแต่ไม่เห็นข้างนอกฉะนั้นจึงว่าทำข้างนอกทำข้างในเนี่ยไม่เห็นข้างนอกแต่ละกิเลสได้มีปัญญาอันนี้ดีแล้วนะถูกต้องนะช่วงแรกของรายการเราก็หมดแล้วเนาะก็เวลาของทางรายการในช่วงแรกก็ได้หมดลงแล้วนะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2จ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะสองสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้
ต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เองความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทำเอฟเอ็มปาชิก้าปี25ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นวันที่27ถึง29พฤษภาคม2559ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวันศุกร์ที่27พฤษภาคม2559เวลา 18:00 นนักบวชรับศีลวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2559เวลา 17:00 นเจริญพุทธมนต์เย็นวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2559เวลา 11:00 นทอดผ้าป่าสามัคคีสอบถามรายละเอียดพระอาจารย์ผาสุกสุขปัญโยโทร086-099-3125ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ญี่ปุ่นนำโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจะเดินทางนำปัจจัยทั้งหมดไปมอบให้กับสถานทูตญี่ปุ่นท่านสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์บัญชีเลขที่406-926-4679ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรม
ริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และหนึ่งช่องทางสำหรับสาธุชนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางวัดมารับชมรายการต่างๆกันได้โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วใช้ชื่อคำว่า SBB TV 999ในการค้นหาสำหรับช่วงที่2ของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมครับ เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงเข้าสู่รายการเลยครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาครับพระอาจารย์มาจากโยมสุมาลีจังหวัดอุดรธานีครับเจริญสุขจะโยมนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรคือเคยโทรไปแล้วเจ้าค่ะก็เลยนั่งฟังพระอาจารย์มาเรื่องเกี่ยวกับฌานนะเจ้าค่ะก็พอดีว่าตัวเองทำมานานแล้วค่ะประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตมันรวมลงไปแล้วนิ่งแล้วสงบว่างสว่างแล้วก็ปิติเป็นเดือนเจ้าค่ะแบบร้องไห้อะไรแบบสุขมากจนสุขนี้จนเบื่อแล้วทีนี้ก็เลยมาฟังพระอาจารย์แล้วเกิดความรู้สึกว่าเออใช่มันก็ใช่อยู่แล้วเพราะว่าเข้าใจอยู่แล้วทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการมานานแล้วแต่พอดีว่าเราไปทำอย่างนั้นซะก่อนไม่เป็นไรมันยังไงอ่ะพอเราทำภาวนาดูกายแบบหัวมันก็ปวดเจ้าค่ะปวดหัวแบบเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วมันไม่รู้สึกตัวแบบปวดหัวไม่เป็นตัวของตัวเองแบบเหมือนจิตไม่อยู่กับร่องกับรอยยังไงบอกไม่ถูกเจ้าค่ะพอมาทำแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ก็เกือบหายแล้วเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีอาการอยู่ก็เลยสงสัยอยู่บางคนก็บอกว่าเราโดนของมาก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันเจ้าค่ะมันอาจจะเป็นเพราะเราทำฌานนี้ก็ได้เจ้าค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็เกือบเป็นปกติแล้วเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เพิ่มเติมเจ้าค่ะว่าค่ะท่านมีข้อนี้เจ้าค่ะก็แนะนำเพิ่มเติมก็คือว่าเราก็พิจารณาตัวให้มากก็แล้วกันเพราะฌานเนี่ยทุกคนก็เคยผ่านหมดทุกคนมาวัดเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเพียงแต่ว่ามันเป็นการที่เราทุกคนจะต้องรู้ด้วยเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราความรู้ของเราก็หายสงสัยว่าฌานเป็นยังไงแต่ญาติญาณที่จะมาพูดเนี่ยเราไม่มีเนี่ยเราสู้ข้าศึกไม่ได้เพราะเรามีอาวุธด้านเดียวอย่างเดียวเช่นว่ามีดาบเนี่ยสู้กับเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาธนูยิงเนี่ยเราจะเอาธนูที่ไหนมายิงอย่างเงี้ยเราต้องมีธนูมีทั้งดาบใช้ทั้งใกล้ทั้งไกลได้ถึงจะครบเครื่องเขาเรียกว่าครบเครื่องอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราทำฌานมานานนิ่งสว่างสงบว่างสว่างสงบเนี่ยมันมีความสุขมากก็จริงแต่เวลาออกมาแล้วเนี่ยกิเลสก็ยังมีเหมือนเดิมทำให้เราเนี่ยวนไปวนมาอยู่แค่นั้นแล้วก็เสื่อมได้เหมือนกันแล้วก็ต่อมาเนี่ยเรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าเอาจิตมาดูกายเป็นญาณเอาจิตดูจิตเป็นฌานให้จำให้ดีนะเอาจิตดูที่จิตเนี่ยมันจะเป็นฌานแต่เอาจิตมาเห็นกายเป็นอสุภะบ้างเห็นร่างสดๆบ้างแล้วก็เอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวตามตับไตไส้พุงให้เห็นตัวเองทั้งนอกทั้งในอันนี้จะเป็นญาณแต่เวลาเห็นเนี่ยเราจะต้องสร้างหมายถึงว่าเราต้องสร้างภาพให้จิตเนี่ยโดยการหาอุบายมาสารพัดให้เราเห็นตัวเองด้วยอุบายทำบ่อยๆมองบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วเราก็จะเห็นตัวเองขึ้นมาด้วยอุบายเหล่านี้ความเห็นนั่นแหละเขาเรียกว่าญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะเกิดจากการอบรมมรรคนี่เองถึงจะเกิดขึ้นและดวงนี้จะเป็นดวงตาตัวนี้จะเป็นดวงตาที่เราเห็นไตรลักษณ์ได้ท่านโยมขาดตรงนี้แต่ทั้งสองเนี่ยมันก็มีเสื่อมได้นะใหม่ๆนะเราไม่แก่กล้าเนี่ยเสื่อมได้โน่นเราจะไม่เสื่อมก็เท่านั้นเป็นพระโสดาบันถึงไม่เสื่อม
แต่ไม่ใหม่เสื่อมแล้วก็ตั้งใหม่กันแล้วกันเสื่อมก็ตั้งใหม่เสื่อมก็สร้างใหม่เสื่อมก็สร้างใหม่เดี๋ยวเราก็โตเองนั้นมันก็มีการอบรมต่อเนื่องนะส่วนฌานเนี่ยเราจะทำเช้าทีเย็นทีก็พอได้แต่ว่าการพิจารณาตัวเขาต้องทำตลอดแต่ว่าไม่จำเป็นต้องนั่งยืนเดินนั่งนอนทำได้หมดอันนี้ก็อยากจะแนะนำว่าให้มาพิจารณาตรงนี้เพราะทำฌานมานานแล้วนี่ก็อยู่แค่นั้นแหละนะก็อยากจะได้ว่าญาณเนี่ยเรายังไม่รู้เนี่ยถ้าไม่มีญาณไม่ได้นะเพราะว่ากิเลสมันละตรงที่ญาณก็เรียกว่าฌานเก่งนอกแต่ญาณเก่งไหนเก่งในตัวเราเนี่ยจะเก่งถ้าเราไม่เก่งในกิเลสออกไม่ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเก่งในแล้วก็ไปเก่งนอกอีกทีเนี่ยจบเลยหลักสูตรก็จะจบเลยนะเอาแค่นี้เนาะยังไงแล้วก็รายงานผลมากันแล้วกันครับในช่วงนี้ก็มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับพระอาจารย์ข้อความนี้มาจากคุณพนมจังหวัดราชบุรีถามว่าอยากรู้ความหมายของอริยมรรคมีองค์8ครับเอาคำถามนั่นก่อนไหมเดี๋ยวกำลังสักครู่นะครับยังนะครับอริยมรรคมีองค์8ก็หมายถึงว่าอริยะแปลว่าประเสริฐมรรคแปลว่าทาง8แปลว่า8ประการทางเดินอันประเสริฐ8ประการถ้าถามว่าความหมายของอริยมรรคนี่ก็คือความหมายว่าทางเดิน8ประการจะนำไปสู่จุดสูงสุดก็คือพระนิพพานทีนี้อริยมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าใครจะเว้นเสียก็เป็นอันว่าไม่ถึงนิพพานแน่ถ้าใครไม่เว้นคนนั้นก็สามารถที่จะเข้าสู่พระนิพพานซึ่งจะเป็นของที่ทุกคนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้สำหรับการไปพระนิพพานหรือว่าการบรรลุถึงมรรคผลสูงสุดเท่ากับว่าการที่จะเป็นพระยาเจ้าต้องผ่านเขาเรียกว่าทางเดินของพระยาเจ้าชื่ออย่างหนึ่งเขาเรียกว่าทางเดินของพระยาเจ้าคือพระยาเจ้าที่จะเป็นพระยาเจ้าได้เนี่ยต้องเดินทางนี้เท่านั้นแต่ทางอื่นไม่ได้ฉะนั้นใครๆจะเว้นไม่ได้แล้วก็ยมักมีองค์8เนี่ยจะใช้ปัญญานำหน้านะเช่นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาสัมมาสังกัปโปก็เป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็นศีลสมาสติสมาวายโมสมาสติสมาธิเป็นสมาธิฉะนั้นเราจะเห็นว่าปัญญาศีลสมาธิอย่างนี้คือท่านจะเรียงว่าใช้ปัญญานำหน้าแล้วก็ตามด้วยศีลและสุดท้ายก็จะมีสมาธิขึ้นมาซึ่งการทำของเราจะแปลกไหมว่าการทำการปฏิบัติของเราเนี่ยมักจะเอาสมาธินำหน้าสมาธินำหน้าเลยแล้วก็ปัญญาจะตามหลังที่ไปครับทีหลังเดี๋ยวบางคนก็ไม่ตามเลยปัญญาก็จะไปเป็นอริยมรรคไม่ได้แต่อริยมรรคเนี่ยเขาจะใช้ปัญญานำสมาธิตามแต่ลนคนส่วนมากก็ใช้สมาธินำเลยปัญญาตามซึ่งถามว่าสมาธินำปัญญาตามไปได้ไหมไปได้แต่ไม่ค่อยตรงมรรคเพราะมรรคเนี่ยใช้ปัญญานำเวลาทำก็มีผลไม่เหมือนกันมีผลต่างกันไปซึ่งไม่เหมือนกันอันนี้ก็ทำให้เราเห็นได้ว่าอริยมรรคเนี่ยเป็นผลที่สมบูรณ์ที่สุดที่เราทำขึ้นมาได้ก็คือสมาธิแปลว่าเห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์เห็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นอริยสัจสี่เนี่ยเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิแล้วข้อที่สองเห็นถูกแล้วก็ต้องจัดการถูกข้อสองก็ต้องสนองตามก็คือแยกความคิดเป็นสองฝ่ายเลยฝ่ายหนึ่งก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี่ฝ่ายหนึ่งแล้วอันนี้ฝ่ายนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วก็คือจิตที่เราคิดออกข้างนอกไอ้ฝ่ายนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะกามวิตกก็คือจิตที่คิดออกข้างนอกพยาบาทก็ดีวิหิงสาก็ดีก็คือคิดข้างนอกแต่เราจะต้องสร้างความคิดชนิดหนึ่งขึ้นมาข้างในคือคิดอยู่ในตัวเราเรียกว่าเนกขัมมวิตกอาพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกความคิดชนิดนี้เกิดจากการอบรมในสติปัฏฐาน4นี่เองแต่อันนี้ก็คือว่ามรรคจะเป็นอย่างนี้นอกจากนั้นข้อเหล่านั้นก็จะตามมาหมดเลยในที่สุดถึงโน่นสมาสมาธิโน่นจะเป็นที่สุดเหมือนกันเถอะขอตอบย่อๆแค่นี้เนาะเพราะว่ามันว่าสายเข้ามาเวลาเราก็ไม่มากนักเนาะสายนี้ที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมสุภากรุงเทพมหานครครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระอาจารย์จรัญแล้วก็พระอาจารย์นะคะเจริญพรเจริญค่ะพระอาจารย์คือโยมปฏิบัติแล้วท่านนี้เนี่ยมีอยู่วันหนึ่งเนี่ย
แต่โยมไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้อะไรเลยก็คือใช้ชีวิตปกติในการขับรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วโยมก็มองเห็นร่างกายตัวเองเนี่ยแต่ว่ามันมีแสงแต่มันไม่ใช่แสงสีเหมือนแสงนีออนมันเป็นแสงเหมือนมีใครฉายสปอตไลท์สีเหลืองหรือว่าแสงอาทิตย์ที่ส่งเข้ามาในกายอะค่ะแต่ว่าตอนส่องเนี่ยคือเราเห็นกระเพาะเห็นตับไตเห็นซี่โครงที่ตัวเองกำลังนั่งอยู่แล้วมันสว่างแบบเหมือนกับว่าเราก็มองยังมองเห็นร่างกายของเราอยู่เดี๋ยวว่าจะมีคำถามนึงคือก่อนที่โยมจะเป็นตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยโยมเหมือนกับมีเขาเรียกเหมือนกับมีพลังงานเหมือนกับมีไฟฟ้าสถิตอยู่ที่ปลายเท้าข้างซ้ายที่มันเหมือนกับมันจะช็อตมันจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันวิ่งอยู่โยมก็เลยถามหลวงพ่อว่าการเห็นอย่างนี้เนี่ยแต่มันยังเห็นร่างกายเห็นอะไรที่เรายังมองอยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นสีเหมือนสีพระอาทิตย์ที่ส่องลงมาโดนตัวเราอะค่ะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะขอถามนิดหนึ่งก่อนหน้านี่เราทำยังไงมาก่อนหรือเป็นการก็พิจารณากายอะค่ะเพราะว่าโยมพิจารณากายแล้วก็คือโยมเดินคือเวลาที่โยมเดินจงกรมเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมันก็คือปกติที่เราเดินจงกรมก็จะพิจารณากายไปด้วยเพียงแต่ว่าเวลาที่เกิดตรงนี้เนี่ยโยมเหมือนกับใช้ชีวิตก็ขับรถแต่ว่าโยมก็ดูกายของโยมไปด้วยเพียงแต่ว่ามันคือที่โยมได้ยินเนี่ยจะเป็นแสงนีออนหรือว่าเป็นแสงสว่างแต่ว่าอันนี้ที่โยมเห็นเนี่ยมันเป็นแสงเหมือนแสงพระอาทิตย์ส่งตัวเราแล้วแต่เราก็ยังเห็นตัวเราอยู่ในความสว่างที่มันไม่ใช่สว่างนีออนนะคะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะขอบคุณมาสการหลวงพ่อค่ะคือการพิจารณาตัวเราเนี่ยการพิจารณาตัวเราเนี่ย แสงสว่างเกิดแน่นอนอย่างที่ธรรมะเคยพูดว่าแรกๆเนี่ยเราพิจารณาไปบ่อยๆเห็นตัวเองเป็นอสุภะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยร่างสดก็ได้ร่างอสุภะไปเรื่อยเนี่ยนานเข้าจะเหมือนลักษณะของว่ากากเพชรนะแล้วต่อมาจะพัฒนาเหมือนหิ่งห้อยต่อมาจะพัฒนาเหมือนดวงดาวแล้วก็ต่อมาจะพัฒนาเหมือนดวงเดือนตอนที่เป็นหิ่งห้อยเนี่ยก็เยอะหน่อยเป็นกากเพชรก็เยอะขึ้นไปอีกถ้าเป็นดวงดาวเนี่ยก็ดูมันน้อยลงไปถ้าเป็นดวงเดือนเหลือดวงเดียวฉะนั้นดวงเดือนนี้ลอยเข้ามาแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นลักษณะเหมือนดวงเดือนมากกว่าเป็นได้โยมแล้วก็ไฟฟ้าที่เหมือนช็อตอยู่ที่เท้าเนี่ยมันใกล้เคียงกันมันจะเป็นลักษณะนั้นเนี่ยแรกเนี่ยจะมีเหมือนฟ้าแลบก่อนแวบๆแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเลยมาแล้วแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรแล้วไม่มีผลความเจ็บแสบอะไรไม่มีความปวดอะไรเราไม่เป็นไรเราไม่มีปัญหาเพียงแต่รับรู้ว่ามันมีอาการตอนนั้นไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าแสงนั้นหายแล้วเหมือนว่าแสงเหมือนแสงอาทิตย์ส่องมาไม่มีแล้วนะตัวเราก็จะเหมือนแสงนีออนทีหลังแสงนีออนจะเกิดทีหลังหลังจากที่ว่าแสงเหล่านี้จะหายไปก่อนแสงนีออนเหมือนกับว่าเปล่งออกทั้งตัวเราเนี่ยมันจะมาทีหลังเอาเป็นว่าเราพิจารณาตัวไปเรื่อยๆแสงเหล่านี้เนี่ยเป็นการสังเกตการเท่านั้นเราอย่าใส่ใจมากนักเพียงแต่รับรู้ว่ามันมีแป๊บก็ไม่ต้องสงสัยอะไรมากสงสัยก็สงสัยไปแต่ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญว่ามันคืออะไรอะไรมันเป็นนิมิตหมายหรือเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของการที่เราอบรมมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองเป็นสัญลักษณ์ชนิดหนึ่งว่าทำแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงในจิตเรารับรู้แค่นั้นว่าเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรแต่ช่างเถอะอันตรงนั้นอ่ะเราก็เห็นก็รับรู้ไปแต่หลักใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณากายนี้อย่าทิ้งเอาเป็นว่าเราพิจารณากายใน 90% สังเกตเหล่านั้นเนี่ยแค่ 5% พอส่วนอีก 5% นั้นดูจิตไปนะดูจิตกับดูแสงสว่างนิดเดียวแต่ดูกายเป็นส่วนใหญ่อย่างนี้เขาเรียกว่าหนักกายมันจะเป็นญาณถ้าหนักจิตเนี่ยมันจะเป็นฌานเราก็เลยหนักกายไว้ก่อนแค่สังเกตนิดแค่ 5% พอรับรู้ไปมันไม่มีอะไรผลเสียก็ไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้อยู่ไม่เป็นไรนะแล้วก็บางคนเนี่ยเห็นไฟเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในรถนะอยู่นอกรถเลยแล้วลอยมาก็มีมันเป็นอาการจากการพิจารณากายนั่นแหละแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นนิมิตหมายเครื่องหมายของการทำจะมีอะไรแปลกๆก็รับรู้ไว้กันแล้วกันไม่มีอะไรให้พิจารณากายต่อไปเนาะไม่มีอะไรนะก็ทำไปเงี้ยเราก็สังเกตไปกันแล้วกันครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมเกียรติทิพย์จังหวัดนนทบุรีครับเจริญสุขโยม
พระการค่ะง่าเจริญพรเจริญพรค่ะพอดีหนูเพิ่งฝึกหัดนั่งสมาธิอะค่ะแต่ว่าหนูอยากประสบความสำเร็จทางด้านอะไรนะคะกิริยาวัตถุสามอะค่ะหนูอยากรู้ว่าถ้าเราสละกิเลสแบบนี้ค่ะมันต้องเริ่มต้นจากอะไรอะค่ะหนูอยากประสบความสำเร็จเรื่องนี้มากเลยค่ะเรื่องทานน้ำใหม่ศีลน้ำใหม่แล้วก็ภาวนาใหม่เนี่ยค่ะคือมันอยู่ที่ฐานะของคนเรานะว่าถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยก็มีคำว่าทานศีลภาวนาทานน้ำใหม่ศีลน้ำใหม่ภาวนาใหม่แต่เป็นพระหรือเป็นนักบวชเนี่ยเขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาถามว่าเราจะสำเร็จอะไรล่วงเหล่านี้เนี่ยด้วยความเพียรได้สูงสุดของการทานหรือว่าบุญเหล่านี้เนี่ยหนักที่สุดก็คือภาวนาใหม่จะเป็นตัวผลิตผลบุญสูงสุดฉะนั้นภาวนาใหม่เนี่ยเกิดจากความเพียรโดยตรงฉะนั้นความเพียรนั่นเองเป็นจุดมุ่งหมายของคนเราจะทำอะไรสำเร็จท่านถึงบอกว่าพ้นทุกข์ด้วยความเพียรไงส่วนทานก็ดีศีลก็ดีเนี่ยจะตามมาเองนะถ้าเราทำความเพียรหนักเนี่ยมันจะเข้าใจเองตัวหัวใจที่สุดทำงานแบบขยันอะไรแบบนี้แหละค่ะมันไม่ใช่นั่งสวดมนต์ไม่ใช่ภาวนานี่เป็นการทำจิตเรื่องกรรมฐานนะภาวนาใหม่ทำกรรมฐานเนี่ยแต่หนูไม่ชอบใส่บาตรเลยค่ะหนูชอบแบบสวดมนต์มากกว่าก็ไม่เป็นไรเราไม่ชอบใส่บาตรก็ไม่ใส่ก็ได้สวดมนต์ก็ได้มันเหมือนว่าเราตื่นไม่ทันแต่ว่าถ้าจะไปวัดก็จะไปแบบช่วงก่อนเที่ยงไปถวายเพลเลยอะไรเงี้ยค่ะได้มันก็ไม่บาปมากใช่ไหมคะไม่บาปก็ให้ทันพระฉันหน่อยก็แล้วกันก็ทันได้คืออย่างหนูเนี้ยหนูชอบฟังเวลามีคาถาชินบัญชรเนี้ยหนูเข้าใจว่ามันจะได้สมาธิเยอะอย่างไหมคะอย่างมันเป็นคำสวดแต่โยมจะได้สมาธิโยมต้องฝึกจิตนะฝึกจิตมันคือแยกประเภทเลยนะไอสวดนี่ก็คือสวดภาวนาก็คือการทำกรรมฐานศีลก็คือศีลนะฮะเพ่งอะไรนะคะพระอาจารย์ไม่ได้เพ่งอะไรหมายถึงว่าทำกรรมฐานหมายถึงว่ากรรมฐานมันมี2อย่างน่ะก็คือ1ทำใจให้สงบก็คือฌานเอง2ก็คือฝึกใจให้ฝึกอบรมจิตของเราให้รู้แจ้งขันธ์5ก็คือญาณนั่นเองโยมไม่ได้มาตรงนี้น่ะโยมก็ไม่ได้บุญสูงสุดบุญนั้นก็มีบุญนั้นแต่ว่าบุญตรงนี้ไม่ครบเราต้องทำเรื่องภาวนาใหม่ภาวนาใหม่นี่รักษาศีลนะคะแค่ศีล5หนูยังยากเลยถ้าจะไม่ให้กินอาหารเย็นโอยหนูก็เราก็เอาศีลไม่ได้เราก็เอาศีล5ก่อนไม่จำเป็นต้องเอาศีล8หรอกก็ศีล5ฐานะเราชอบแค่นั้นก็แค่นั้นแต่ภาวนาโยมยังไม่มีนะภาวนาก็หมายถึงกรรมฐานนะโยมยังมีได้สวดเท่านั้นเองสวดไม่ใช่ภาวนานะไม่ใช่ภาวนาภาวนาคือเราต้องทำสมาธิเงียบๆเหรอคะฝึกจิตให้นิ่งนิ่งมันมีสองนิ่งไงนิ่งหนึ่งเขาเรียกว่านิ่งในฌานก็คือนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างหนึ่งเขาเรียกว่านิ่งจะเกิดการพิจารณาเห็นแจ้งอันนั้นเขาเรียกว่าญาณเขาเรียกว่าเห็นแจ้งขันห้าเห็นแจ้งตัวเรานี่เองมันต้องมีตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าทั้งสองอย่างนี่เขาเรียกว่าภาวนาใหม่คำสวดนั้นไม่ใช่คำสวดเป็นคำสวดอยู่ไม่ได้กล่าวมาไม่ได้มาบรรจุในที่นี้ไม่ได้บรรจุในที่นี้ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะสาธุนะมีคำถามก็มีคำถามนะครับในช่วงนี้อันนี้มาไกลนะครับมาจากสปป.ลาวจากคุณแขกนะครับถามว่าสามีปฏิบัติธรรมมา4ปีแล้วหนีไปบวชโดยลูกเมียไม่เต็มใจให้ไปและทิ้งภาระไว้ให้เขาจะได้บุญไหมคะก็บวชก็ได้บุญนั่นเองนะบวชการบวชก็ไปแสวงบุญนั่นเองฉะนั้นการแสวงบุญเนี่ยก็ได้บุญสิมาเขาไม่ได้ไปเป็นโจรไปเป็นขโมยไปเป็นนักเลงหรือไม่ไปทำอย่างอื่นเนี่ยเขาไปหาบุญก็คงได้บุญนั่นเองได้บุญแต่ทีนี้ว่าเราก็ต้องก็อนุโลมนะเขาไม่ได้ว่าทิ้งเราเนี่ยทิ้งเราแบบลักษณะไปเหมือนก็ไปมีคนอื่นอย่างเนี้ยแต่ทิ้งเราลักษณะว่าทิ้งก็จริงแต่ว่าแสวงหาบุญกุศลเราก็เป็นว่าเขาออกจากเราแต่ไม่ได้ไปมีคนอื่นไม่ได้ไปทำเชื่อเสียหายเราก็น่าอโมทนานะยังไงก็สร้างบารมีก็แล้วกันเนาะโยมทั้งโยมทั้งเขาก็สร้างบารมีก็เห็นทุกข์เห็นโทษก็ออกไปบวชก็โมทนาก็แล้วกันเนาะก็ทนอร่อยเนาะทนอร่อยเกิดมาก็ยังไงเขาก็ไปดีนี่นะก็ไปทำบุญนั่นเอง
มันก็ใจแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับสายนี้มาจากนครราชสีมาจากคุณดาวครับเจริญสุขเจโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะน่าเจริญพรเจริญพรคิดลูกอยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญนะคะน่าได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะถามแล้วก็จะรอฟังทางทีนะเจ้าค่ะได้ค่ะลูกจะถามว่าพิจารณากายนี่เราต้องนั่งสมาธิก่อนไหมคะหรือว่าสวดมนต์เสร็จเราก็ต้องทำยังไงก่อนนะถามคำถามเดียวเนาะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลูกปฏิบัติมา3ปีแล้วค่ะก็ได้แต่นั่งสมาธิก็ไม่เห็นอะไรค่ะแต่ว่าก็รู้สึกจิตใจมันจะสูงขึ้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะทีนี้เวลาทำงานนี่ก็จะนึกถึงแต่เรื่องทำบุญจะนึกถึงแต่บุญกุศลที่เคยทำมาเนี้ยแล้วก็จะนึกแต่ว่าเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะทำอะไรใส่บาตรเราจะเอาอะไรไปใส่บาตรคือจิตมันจะวนอยู่แต่อย่างเงี้ยค่ะค่ะอยากทราบว่าอาการลูกเป็นนี้มันคืออะไรค่ะแล้วลูกจะรอฟังทางทีวีนะคะนมัสการค่ะคือการคิดอย่างนี้เขาเรียกว่ากุศลวิตกเขาเรียกว่าคิดไปทางกุศลแต่ว่ามันเป็นความคิดเขาเรียกว่าวิตกคิดไปทางกุศลเนี่ยมันเป็นเรียกว่ากุศลวิตกคิดไปทางอกุศลก็เรียกว่าอกุศลวิตกแต่ทั้งคู่เนี่ยเป็นความคิดเหมือนกันคิดบวกกับคิดลบก็ชื่อว่าความคิดก็เป็นเขาเรียกว่าคนเราก็อดที่จะมีไม่ได้ก็ต้องคิดนะแต่ว่าเรายังไม่ถึงสูงสุดเนี่ยความคิดของพระยาเจ้าจะไม่เหมือนเรานะมันคิดอีกอย่างนะความคิดของพระเจ้าเนี่ยพระยาเจ้าเนี่ยจะอยู่ภายในกับภายในแต่เราเนี่ยจากภายในไปสู่ภายนอกเลยความคิดของเราจะพุ่งออกข้างนอกพุ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนพระยาเจ้าเนี่ยความคิดของท่านจะไม่พุ่งออกไปทางอายตนะเลยมันเป็นคนละความคิดฉะนั้นความคิดของท่านเนี่ยจะเป็นอีกอย่างนึงเราจะเป็นอีกอย่างแต่อันนี้ก็เราจะรู้ได้ด้วยการที่เราอบรมไปเรื่อยๆก่อนมันไม่เหมือนกันถามว่า เราจะมาพิจารณาร่างกายเนี่ยเราต้องสงบก่อนไหมมันมีอยู่2กรณีสงบก่อนก็ได้ไม่สงบก่อนก็ได้มันเป็น2ทางให้เลือกทางที่1เขาเรียกว่าต้องสงบก่อนค่อยพิจารณาเวลาเราสงบนี่ก็คือทำสมาธิบ่อยๆที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสงบไปแล้วลึกมาแล้วเนี่ยถ้าตอนที่ลึกๆหน่อยพิจารณาได้ไม่ได้แล้วก็เมื่อจิตถอยออกมาเขาเรียกอุปจารสมาธิอย่างนี้มาพิจารณาตัวแต่เวลาพิจารณาตัวเนี่ยมักจะเป็นนิมิตมันก็เป็นลักษณะนั้นเพราะว่าสมาธิเนี่ยถ้าเราพิจารณาตัวแล้วเอาสมาธินำไปแล้วก็เอาความสมาธิเนี่ยไปพิจารณาตัวมันจะเป็นรูปของนิมิตนิมิตคือร่างกายของเราอีกร่างหนึ่งที่อยู่ข้างนอกลอยตัวอยู่ซึ่งร่างจริงก็อีกที่หนึ่งร่างนิมิตก็อีกที่หนึ่งหรือว่าเห็นซ้อนกันนั่นแหละแต่คนละระบบคนละมิติมันเหมือนว่าร่างจริงร่างนิมิตซ้อนร่างจริงเนี่ยมันเป็นร่างซ้อนกันแต่ไม่ใช่ร่างเดียวกันทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมาธินั่นเองทำให้เกิดนิมิตแต่ทั้งอีกกรณีหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างที่ตมาเคยสอนบอกถ้ามีสมาธิเนี่ยเราไม่ต้องเอาสมาธิมาให้วางสมาธิไว้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องจะเป็นว่าจะต้องสงบก่อนถึงพิจารณาให้พิจารณาไปเลยอันนี้จะเป็นอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าใช้สติแล้วเวลาเห็นกายเห็นร่างจริงไม่ใช่นิมิตมันเป็นร่างจริงฉะนั้นผลของการทำถ้าเกิดว่าเอาสมาธิมาทำก่อนแล้วก็มาพิจารณากายมันจะเป็นนิมิตไปถ้าเราพิจารณากายไปเลยไม่ต้องทำสมาธิก่อนก็จะเป็นร่างกายจริงไปเลยมันไปได้ทั้งสองทางแต่ผลก็ไม่เหมือนกันถ้านิมิตเนี่ยเวลาออกมาแล้วหายแต่ถ้าเกิดเราใช้สติเนี่ยใช้สติพิจารณาเนี่ยโดยที่ไม่ผ่านสมาธิเนี่ยเราพิจารณาตัวเราเห็นตัวเองเนี่ยมันไม่หายมันจะเป็นเครื่องอยู่ได้มันเป็นญาณทัศนะได้ก็เลยว่าได้ทั้งสองทางถ้าสองทางก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเอาเป็นว่าโยมฟังคร่าวๆกันแล้วกันเพราะอธิบายยาวไม่ได้เนาะรายการมันเวลามันน้อยเนาะเอาเป็นว่าได้ทั้งสองทางกันแล้วกันเนาะในช่วงเวลานี้มาจากมีสายที่มาจากนครราชสีมานะฮะโยมบุญหลายครับเจริญสุขใจโยมครับ
กราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกครับน่าเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์ครับผมขอตัวฝากเป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับน่าได้ได้ได้ครับคือก็เหมือนกับคนที่แล้วที่ถามนะครับจิตใจผมตอนเช้ามาชอบทำบุญใส่บาตรนะครับแล้วก็ผมจะท่องว่าพุทโธธัมโมสังโฆอิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุขโตโลขวิทูอนุตตรโภริสัธรรมสารทีสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธปะคะวาทีแล้วข้าวก็จะลงบาตรใช่ไหมครับอันนี้การทำบุญของผมนะครับจิตก็ยังเป็นธรรมสุนแต่คือว่าการภาวนานั่นนะครับผมอยากวางสมาธิที่อาจารย์เคยแนะนำแบบว่าผมอยากจะมาพิจารณากายในกายนะครับผมจะนึกว่าเกศาผมลงมาขุนนะคะลิปอย่างนี้มันก็จะลอยอยู่นะครับอย่างเวลาผมจะพิจารณาร่างกายผมนะครับอาจารย์ผมจะอาบน้ำแล้วผมก็ว่าจะโจนหนังจะเอามือลูบไปอย่างนี้ครับแต่มันก็แบบว่ายังไม่เห็นนะครับอาจารย์ผมสนใจนะครับครับมีแค่นี้แหละครับอาจารย์ขอบคุณครับผมขอบคุณครับก็ชัดเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ได้ความหมายอยู่ว่าการพิจารณาตัวเนี่ยเกศาโลมาไม่ใช่คำท่องไม่ใช่คำบริกรรมไม่ใช่คำพูดที่พูดมาลอยๆแต่เป็นการกำหนดจิตไปตามอาการนั้นๆเช่นว่าถ้าเราพิจารณาผมจิตเราอยู่ผมเราจริงๆหนังศีรษะเราจริงๆเอาร่างจริงเลยเอาร่างจริงเป็นที่เคลื่อนตัวของจิตเป็นที่ท่องเที่ยวของจิตว่าให้จิตของเราเนี่ยเคลื่อนตัวอยู่ในตัวเหล่านี้นะอันนี้เขาเรียกว่าพิจารณาตัวแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมอะไรทั้งสิ้นแล้วการที่เราเอามือลูบไปด้วยนึกไปด้วยตามเนื้อหนังของเรานึกไปนับไปเนี่ยก็ได้ถึงแม้ว่าในหลักสูตรจะไม่ได้เขียนไว้ว่าใช้มือช่วยลูบไปแต่มันก็เป็นอุบายเริ่มแรกของเราทำเริ่มแรกเท่านั้นแหละเพราะเรานึกไม่ออกตามเนื้อหนังของเราคือเราเอาเนื้อหนังของเราร่างจริงๆของเราเป็นทำเลของการพิจารณาการที่เอาจิตเนี่ยพิจารณาไล่ไปตามตัวเนี่ยเขาเรียกว่ากายคตาสติหรือสติปัฏฐาน4ซึ่งเราไม่นำสมาธิมาแต่ก็เป็นสตินำไปมันจะเป็นทางอีกทางเขาเรียกสติปัฏฐาน4ฉะนั้นเราอย่าพิจารณาข้างนอกอย่างเดียวพิจารณาทั้งนอกทั้งในตับไตเส้นผงแล้วก็การพิจารณาตัวเนี่ยเราต้องหาอุบายมาเช่นว่าเราเห็นดังในหนังสือหลวงตาก็ได้หนังสือกรรมฐานอสุภะเราเห็นตัวเองเนี่ยชำแหละออกมาเป็นร่างสดๆก็ได้ร่างเน่าก็ได้แล้วสมมติตัวเองเนี่ยเป็นร่างนั้นขึ้นมาเดินก็เหมือนเราเป็นซากศพเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนทำอยู่นั้นบ่อยๆเอาร่างจริงเราเลยไม่เอาร่างนิมิตไม่เอาร่างอื่นไม่เอาร่างที่สองเอาร่างแรกเลยร่างเดียวเท่านั้นมันไม่เหมือนสมาธิจะเป็นร่างที่สองไปบางครั้งอยู่ในร่างเดียวกันแต่ซ้อนกันก็มีมันเป็นอีกร่างหนึ่งเวลาเอาสมาธิหายหมดเลยตัวเองก็ไม่เห็นร่างนิมิตก็หายกายจริงก็ไม่ปรากฏมันจิตมันจะลอยตัวเขาเรียกว่ามันไม่มีสติปัฏฐานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็เอาตามนี้ก็แล้วกันเนาะพิจารณาตัวเราแล้วก็พิจารณาตัวรูปไปด้วยก็ได้ใหม่ๆนะหรือว่าเรากำหนดจิตเราเนี่ยตามอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเนี่ยด้วยหาอุบายมาอบรมก็ได้ทำอย่างนี้แหละนานๆแล้วก็ทำแล้วให้เห็นแล้วรักษาไว้ความเห็นที่เห็นขึ้นมาเนี่ยเป็นการสร้างของเรานะไม่ใช่จิตสร้างเองนะเราสร้างให้จิตอย่าลืมว่าการพิจารณาเนี่ยเราสร้างให้จิตไม่ใช่จิตสร้างให้เราเราต้องสร้างให้จิตแต่การจะสร้างของเราต้องหาตัวอย่างมาเช่นเราหาตัวอย่างในหนังสือสมัยก่อนก็ไปเอาโน่นศพในประชานนเราจะสร้างให้จิตทำไงจิตทำเองจิตทำเองไม่ได้จิตจะทำตามเรานะเราต้องสร้างให้เขาหน่อยเอาตามนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายยาวไม่ได้เพราะว่าสายเข้ามาครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากโยมวันจังหวัดจันทบุรีครับเจริญสุขแก่โยมพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าค่ะจะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะโยมปฏิบัติธรรมมาก็ไม่นานนะคะประมาณสัก 2-3 ปีได้เจ้าค่ะแต่เวลาเมื่อไม่นานนะคะเวลาที่โยมไปปฏิบัติธรรมโยมคือว่ามีพระอาจารย์เกจิอะค่ะท่านจะมาเทศน์ใช่ไหมเจ้าค่ะจะมาเอ่ยว่าโยมเหมือนนั่งข้างหน้าอย่างนี้เจ้าค่ะนั่งข้างหน้าพระอาจารย์อย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านเทศน์อยู่เนี้ยแต่โยมก็พุทโธอยู่นะเจ้าค่ะพอโยมมองพระอาจารย์ที่ท่านเทศน์นะคะพระอาจารย์ที่ท่านนั่งอยู่นะคะคือรูปหน้าท่านจะเปลี่ยนไปเรื่อยให้โยมเห็นมาถึงว่าบางทีก็จะเปลี่ยนเป็นรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปแบ
รูปอะไรหลายๆหลายอย่างที่แต่โยมไม่ได้จินตนานะก็โยมเป็นอย่างนี้มาประมาณสัก 2-3 ครั้งแล้วนี่จ้ะค่ะแต่โยมก็ยังแปลกใจอยู่ทีนี้โยมไปถามหมายถึงว่าโยมถามคนที่เขาปฏิบัติมาทำไมถึงเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะเขาบอกว่าโยมมาส่งจิตออกไปข้างนอกแต่โยมว่าโยมไม่ได้ส่งจิตนะคะโยมก็นั่งพุทโธพุทโธอยู่นี่ค่ะแต่หมายถึงว่าเวลาโยมมองพระอาจารย์ที่ท่านเทศอะค่ะท่านรูปหน้าท่านก็จะเป็นอีกอะค่ะพอโยมมองสักพักก็จะถ้าเกิดโยมกระพริบตาท่านก็จะเป็นแบบเหมือนเดิมที่ท่านนั่งเทศอยู่นี่ค่ะพออีกสักพักหนึ่งรูปกายท่านก็จะเปลี่ยนอย่างนี้เจ้าค่ะโยมไม่แน่ใจว่าโยมคือโยมเป็นอะไรนี้เจ้าค่ะแต่โยมไม่ได้หมายถึงว่าโยมไม่ได้คิดนะคะว่าท่านจะเปลี่ยนให้โยมเห็นอย่างนี้ค่ะแต่หมายถึงว่าตาโยมจะมองเห็นเองเจ้าค่ะคือมองด้วยตาเปล่านี้เจ้าเลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์อย่างนี้เจ้าค่ะได้เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะคือปัญหาโยมก็มีแค่นี้แต่โยมถามคุณรุ่นพี่ที่เขาปฏิบัติมาเขาบอกว่าโยมมาส่งจิตออกไปข้างนอกอย่างนี้เจ้าค่ะโยมก็เลยแปลกใจมันเป็นเพราะอะไรแต่โยมเห็นแบบนี้มีประมาณทั้งสองสามพระอาจารย์เนี่ยที่โยมไปนั่งฟังเทศน์ที่บางทีโยมไปบวชแม่ธรรมะอย่างนี้ค่ะแต่โยมจะเป็นอย่างนี้ประจำเลยเจ้าค่ะคือพระเกจิท่านมาเทศน์อย่างนี้โยมจะเป็นอย่างนี้ประจำเจ้าค่ะแต่ไม่ได้ทุกรูปนะคะแต่บางรูปนั่นเองเจ้าค่ะก็เลยกราบเรียนพระอาจารย์ทำไมถึงเป็นแบบนี้เจ้าค่ะขอกราบเรียนแค่นี้เจ้าค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากนะคะที่โยมฟังพระอาจารย์ทั้งหมดเลยเจ้าค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะสาธุนะสาธุก็การเป็นอย่างนี้เพราะว่าการทำสมาธิของเราก็คือพุทโธพุทโธก็คือฌานนั่นเองแล้วก็ฌานนี่เองคอยจะเป็นแบบนั้นแหละเขาเรียกว่ามันมีภาพแทรกซ้อนอยู่เลยอย่างคนอย่างที่โยมเป็นเนี่ยคนเป็นกันเยอะโยมเป็นกันเยอะเอาเป็นว่าอย่างที่เขาบอกว่าส่งจิตออกนอกก็ใช่โยมดูเหมือนกับว่าไม่ส่งอะไรเลยอยู่เนี่ยพุทโธเนี่ยจริงอยู่มันการนิ่งของเราเนี่ยพุทโธเนี่ยมันนิ่งอยู่แต่ว่ามันเป็นการนิ่งลอยเนี่ยเขาเรียกนิ่งลอยตัวนิ่งแต่ลอยตัวก็จะเป็นลักษณะตาของเราจะมีอีกเส้นหนึ่งเขาเรียกตาทิพย์มันก็จะซ้อนมามันจะมีหูทิพตาทิพเข้ามาอย่างเงี้ยฉะนั้นเราจะเห็นคนบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเดินไปเอ๊ะคนไม่มีหัวก็มีหัวขาดแล้วก็ต่อมาก็คนนั่นแหละก็ตายก็มีนะบางครั้งเหมือนก็ว่ามันแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างที่บางครั้งมีวิญญาณตามมาก็จะเห็นแทรกซ้อนเข้ามาบางครั้งก็จะเห็นอะไรเนี่ยที่ซ้อนเขามันก็จะเป็นบางครั้งนี่มันเป็นเรื่องปกติของการทำสมาธิแบบนี้มักจะเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่คนทำมักจะเป็นแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคนอื่นจะเป็นแบบอื่นก็มีคนอย่างเราเป็นอย่างเราก็มีหรือบางครั้งเป็นด้วยความอธิษฐานของเราว่าอยากจะรู้ว่าพระองค์เนี้ย ท่านมาจากไหนหรือว่าท่านเคยเป็นอะไรท่านมีบารมีอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยอธิษฐานไปปุ๊บก็จะเห็นภาพท่านเนี้ยบางครั้งก็จะเป็นหลวงพ่อแก่ๆขึ้นมาใส่รูปประคำก็มีหรือเห็นอะไรที่เหมือนอดีตชาติของท่านอย่างเงี้ยมันจะมีขึ้นมามันเป็นเซนส์โยมมันเป็นเซนส์ของการคือฌานเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเก่งนอกอย่างที่ตมาว่าเก่งนอกแต่ไม่เก่งในถ้าเราจะเก่งในต้องทำอีกแบบนึงคือต้องมีทั้งสองนั่นแหละแต่ว่าทั้งเก่งในเก่งนอกต้องมีแต่ว่ามันโยมมาอยู่ดูทั้งเรียกว่าเก่งนอกเนี่ยคือฌานเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าสรุปแล้วก็คือการเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของการทำสมาธิแบบนี้มักจะมีอาการอย่างนี้เราก็เห็นไปก็รู้ว่าใช่ว่ากันแล้วกันเพราะว่ามันมีเซนส์ของมันจิตมันมีเซนส์หรือบางคนเนี่ยจะเห็นว่า จะเห็นบางอย่างที่เหมือนกับว่ามีอะไรตามเขาอยู่หรือมีอะไรที่อยู่ข้างๆตัวเขาเป็นบุพกรรมเก่าก็มีพวกนี้มันจะเป็นเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์แบบนั้นเนี่ยนะมันจะมีอยู่อันนี้กรณีของโยมคล้ายกันนั่นเองเอาเป็นว่ามันเป็นปกติของการทำสมาธิอย่างนี้นะโยมเนาะแต่ว่ายังไงก็เป็นข้างนอกเนาะยังไงก็มาดูตัวเราจะดีนะอยู่ดังนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆเลยนะเอาแค่นี้เนาะโยมเนาะในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมรัฐจังหวัดนครสวรรค์ครับเจริญสุขโยมครับผมนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรครับครับคือปัจจุบันเนี่ยผมปฏิบัติธรรมตามหลวงพ่อสนองประกอบอยู่ครับครับคืออย่างนี้นะครับหลวงพ่อผมพิจารณากายเนี่ยผมก็พิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บ
ฝันหนังแล้วผมก็พยายามถอดกองไว้กองไว้อย่างนี้ใช้ได้ไหมหลวงพ่อคำถามเดียวเนาะคำถามมีอีกไหมจะถามตอบทีเดียวกันทีเดียวตอบทีเดียวมีอะไรอื่นอีกไหมถามครับมีเท่านั้นนะครับหลวงพ่อมีเท่านั้นเนาะผมฟังทางวิทยุแล้วก็ได้ที่ถามอย่างนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยตอบไปแล้วนี่ฟังไม่ค่อยชัดเขาจะต้องวางหูก่อนแล้วก็ฟังวิทยุก็มีทีวีก็มีถามก่อนบางครั้งว่าตอบไปแล้วอาจจะไม่ค่อยชัดนะก็ถ้าทําอย่างนั้นนั่นหมายถึงว่าเราถอดผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไปกองไว้ตมาไม่อยากให้กองทําไมว่าสาเหตุว่าไม่อยากให้กองเนี่ยเพราะว่าถ้ากองปุ๊บข้างนอกเนี่ยจิตเราก็จะไปตามสิ่งที่กองนั้นมันจะเหมือนกับว่าจิตลอยออกข้างนอกไปแหละเราเป็นว่าเอาจิตไว้ที่ผมของเราก็นึกอยู่ที่ผมของเราจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปกองข้างนอกให้มันเละให้มันเน่าให้มันแห้งให้มันสลายก็อยู่ในนั้นกันแล้วกันมันเหมือนว่าจะดีกว่าคือเรื่องของเรื่องคือการอบรมจิตเราเนี่ยเขาจะไม่ให้จิตเราเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกนะเพราะมันอยู่นอกมานานอยู่แล้วนี่ปกติเขาก็อยู่นอกแต่เราจะให้เข้ามาอยู่ข้างในถ้าเราทำอย่างนั้นน่ะเหมือนก็มินเมไปหน่อยแล้วการที่ว่าจะอยู่นอกเราอยากจะให้อยู่ข้างในมากกว่าก็คือพิจารณาตัวเราแล้วก็เน่าก็เน่าตรงนี้เปิดก็เปิดตรงนี้ขึ้นอึขึ้นพองตัวหนอนชอนชัยก็อยู่ตรงนี้ให้นึกตัวร่างจริงๆของเราเนี่ยแหละแล้วก็ร่างสดก็ได้จะเห็นปกติตัวเราเนี่ยให้ได้ไม่อยากให้กองไม่ให้อยากสลายบางคนสลายไปเหลือแต่ความว่างเนี่ยอันนั้นเขาทำอีกแบบนึงนั่นเป็นนิมิตไปเราไม่อยากให้เป็นนิมิตเขาอยากจะให้ร่างจริงเนี่ยอยู่เสมอนะเอาเป็นว่าไม่ต้องไปกองกันแล้วกันเนาะให้อยู่ในตำแหน่งของเขาจริงๆนั่นแหละผมก็อยู่ที่ผมเล็กอยู่นะไม่ต้องเลี้ยงด้วยนะไม่ต้องเลี้ยงว่าผมต้องมาเล็บมาฟันหนังอะไรก็ได้ตัวเราจับไปเลยก่อนหน้าหลังอะไรได้หมดเลยนะไม่ต้องเอามาเลี้ยงอาจจะเลี้ยงก็ได้ไม่เลี้ยงก็ได้กันแล้วกันเนาะเอาตามนี้เนาะโยมเนาะคงเข้าใจเนาะมีสายอื่นรออยู่เนาะครับมีสายโทรเข้ามานะครับในช่วงนี้มาจากโยมอัจฉรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเจริญสุขใจโยมค่ะกับนมัสการนะคะหลวงพ่อทั้งสองค่ะจะเดินผ่านยมมีคำถามว่าไม่เคยปฏิบัติธรรมนอกสถานที่อะค่ะเราอยู่ที่บ้านเราก็นั่งทำความสงบอยู่ที่บ้านปกตินะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาเราหลับตาหรือว่าจะเริ่มเข้าสมาธิเนี่ยค่ะมันก็จะดิ่งไปอยู่ที่กลางหน้าผากอย่างเดียวปุ๊บเข้าตรงนี้ค่ะขณะเราก็ฟังเทศฟังธรรมจากช่องรายการหรือว่าจากทีวีวิทยุอ่านหนังสืออะไรบ้างก็ไปไม่ถูกพอมันเข้ามาดิ่งอยู่ตรงกลางหน้าผากปั๊บเดี๋ยวก็จะเป็นแสงหรือว่าเป็นดาวดวงสีๆเล็กๆเหมือนที่พระอาจารย์เคยพูดบางครั้งก็จะเป็นแสงสว่างนิ่งอยู่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็อย่างอาจารย์ก็บอกให้ไปพิจารณาอสุภะพิจารณากระดูกเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่สามารถพิจารณาได้มันเหมือนกับมีความดื้ออยู่ในใจว่าก็เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นกระดูกมันเป็นไอ้เนี่ยค่ะเราก็จะแบบไปมองที่กระดูกเลยอาจารย์เราก็เกิดความสับสนนั่งฟังไม่ค่อยมีเวลาด้วยเราก็เป็นภารกิจของคฤหัสถ์ปกตินะคะแต่อยากจะเข้ามาศึกษาในเบื้องต้นแบบนี้เลยอยากจะทราบอาจารย์ว่าถ้าแบบนี้เราจะมีแนวทางในการศึกษาหรือว่าจะทำยังไงอะคะอาจารย์ขอฝากคำถามไว้แค่นี้นะคะ คืออย่างนี้ที่โยมทำเนี่ยเป็นฌานที่ว่านิ่งอยู่กลางหน้าผากนะเป็นฌานทีนี้เป็นไปได้ยากเลยถ้าเราจะเอาฌานนั้นไปเห็นตัวไม่เห็นโยมจะเป็นได้ยากมันจะนิ่งอย่างเดียวมันจะสว่างอย่างเดียวฌานก็สว่างญาณก็สว่างที่วัตมาบอกว่าสว่างเนี่ยที่วัตมาพูดเนี่ยมันเป็นญาณมันสว่างทั้งคู่เนี่ยแต่ว่าทั้งฌานก็สว่างญาณก็สว่างนะแต่เราก็กล่าวว่าอันที่ผ่านไปนั้นกล่าวเรื่องญาณก็สว่างทีนี้ว่าถามว่าเราจะศึกษาอย่างนี้ต่อไปจะทำยังไงเราต้องมาเข้าใจว่ามันมีอยู่สองทางอย่างที่โยมถามอีกคนหนึ่งถามว่าต้องทำสมาธิก่อนไหมที่จะพิจารณาบางคือทำสมาธิก่อนมาพิจารณาก็ได้แต่ก็ไม่เหมือนกันนะระหว่างที่คนไม่ต้องทำสมาธิมาก่อนหรือทำสมาธิมาแล้วเนี่ยวางสมาธิไว้ก่อนแล้วก็มาพิจารณาร่างกายโดยที่ไม่เอาสมาธิมาปนอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนั้นเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาจะไม่เอามาสมาธิมาเลยเอามาเนี่ยมันจะไม่ดีมันจะเป็นอีกแบบนึง
ฉะนั้นคนที่มีสมาธิเอามาด้วยก็มีคนที่ไม่มีสมาธิหรือไม่มีก็แล้วแต่ไม่เอามาเลยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นถ้าถามว่าโยมจะพิจารณาร่างกายเนี่ยโยมต้องออกตรงนั้นก่อนออกมาก่อนจนถึงว่าจิตเนี่ยอยู่ตื้นๆแล้วเนี่ยโยมถึงพิจารณาได้ถ้าโยมลักษณะว่าเห็นความสว่างและพิจารณาโยมจะไม่เห็นเลยโยมลึกไปอ่ะลึกไปฉะนั้นโยมก็ลองเลือกดูที่ว่าเราถอยจิตมาอยู่ตื้นๆหน่อยถ้าเกิดว่ามันถอยเองก็ดีหรือมันถอยเราเจตนาถอยก็ดีเนี่ยลองพิจารณาตัวแล้วก็เอาจิตเนี่ยไล่ไปตามตัวเราเนี่ยพิจารณาไปถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจว่านี่ก็กระดูกนะนี่ก็เนื้อหนังนะเราไม่ต้องพิจารณาหรือไม่ต้องเห็นก็ได้เราก็เข้าใจแล้วมันไม่เที่ยงมันไม่พอนะมันไม่พอมันไม่ยอมกับจิตอะยังไงเราก็ต้องเห็นเขาไม่เห็นไม่ได้เอาเป็นว่าโยมลึกไปหน่อยทำตรงนั้นโยมจะไม่เห็นโยมต้องถอยจิตหน่อยหรือจะปล่อยให้ถอยเองแล้วค่อยพิจารณาก็ได้หรือจะถอยเองก็ได้ถ้าทำอย่างนั้นไม่เห็นแน่นะเอาเป็นว่าโยมออกมาตื้นๆเนี่ยเกือบจะจิตมันเกือบจะหลุดเนี่ยเราก็พิจารณาได้เลยเขาเรียกว่าอุปจารสมาธินะหรือในกรณีหนึ่งเนี่ยโยมแยกไปเลยว่าสมาธิของโยมในฌานเก็บไว้ก่อนเอาแค่สติอย่างเดียวก็ได้อีกมันไม่ได้สองทางแต่ตัวเนี้ยว่าสมาธินำก็ได้เอาสตินำก็ได้นะก็ได้ทั้งสองทางตรงที่ว่าความถนัดแต่ละคนแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าแง่มุมของมาตรฐานและการที่อบรมที่ดีที่สุดเนี่ยเอาสตินำนะสติกับปัญญานำไม่ควรเอาสมาธิมาถ้าเอาสมาธิมาเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งว่ากันเถอะมันก็เลยตรงนี้ทำให้หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมตมาเนี่ยไม่สรรเสริญสมาธิอะไรพวกนี้มันเหมือนกับว่าที่ตมาเคยเปรียบว่าเหมือนนักรบเนี่ยถ้าเราจะยิงธนูเราก็เก็บดาบก่อนถ้าเราจะใช้ดาบก็เก็บธนูก่อนมันจะใช้ร่วมกันมันไม่ได้ฉะนั้นเหมือนกับว่าถ้าทำฌานเนี่ยเราก็เก็บยานก่อนถ้าเราจะอบรมยานจริงๆเนี่ยต้องเก็บฌานก่อนมันจะเป็นส่วนๆอันนี้ตมาสรรเสริญตรงนี้ว่าตรงนี้มันจะมาตรฐานกว่าถ้าเรามาก้ำกึ่งกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้ว่านักปฏิบัติลองดูทั้งสองอย่างก็ได้ว่าอันไหนดีเราก็เอานั้นก็แล้วกันเอาแค่นี้เนาะโยมภาษาอื่นรออยู่ครับสำหรับสายนี้ที่โทรเข้ามามาจากนนทบุรีนะครับคุณออสครับเจริญสุขใจโยมท่านครับหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรครับมีเรื่องสงสัยหน่อยครับว่าพอเวลาพิจารณากายประมาณว่าเขาให้พิจารณาตลอด24ชั่วโมงแล้วถ้าสมมติว่าเราทำงานบนตึกสูงสูงหรือว่าเราขับรถเนี่ยมันอันตรายไหมครับสอบถามแค่นี้ครับนักสการลาครับหลวงพ่อก็ในสถานที่มินเมต่อการอันตรายเนี่ยเราก็อย่าทำนะเพียงแต่ประคองไว้เท่านั้นเองเช่นขับรถก็ดีอยู่ที่สูงสูงอยู่ที่มินเมต่ออันตรายเราอย่าทำขนาดนั้นเพราะว่าขนาดนั้นเนี่ยก็คงไม่มากมายมั้งเวลานะเวลาที่ดีๆไม่เสี่ยงต่ออะไรเนี่ยมันมีมากกว่าแล้วก็ใช้เวลาที่ไม่เสี่ยงดีกว่าการพิจารณากายขนาดนั้นน่ะเราก็งดไปก่อนงดได้แต่ประคองไว้เพราะว่ามันมินเมต่อสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็ไม่ควรทำหรือแค่ประคองพอประคองพอเราจะไปทำตรงนั้นเท่าก็เหมือนขับรถเนี่ยทำไปด้วยเวลาเลิกขับแต่ไม่ทำนะให้ตอนขับรถจะทำเชียวเราก็ไม่ควรเพราะว่าขับรถเนี่ยมันต้องหูไวตาไวนะก็ต้องประคองหน่อยกันแล้วกันไม่ควรนะโยมไม่ควรทำเราต้องประคองอย่างเดียวแล้วก็ควรทำในลักษณะที่ปลอดภัยดีกว่าเนาะแค่นี้เนาะก็มีคำถามไหมยังมีคำถามครับสักครู่นะครับอาจารย์ครับก็มีสายที่โทรเข้ามาในช่วงนี้มาจากโยมอนันต์กรุงเทพมหานครครับเจริญสุขใจโยมครับนมัสการครับเจริญพรเจริญพรครับเมื่อกี้ผมก็ฟังรายงานพระอาจารย์นะครับนะสอบเสียงไม่ค่อยชัดฮัลโหลครับชัดหน่อยละชัดหน่อยละจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องญาณนะครับเรื่องฌานอย่างนี้ครับพอดีที่ฟังพระอาจารย์พูดนะครับว่าพิจารณากายกับพิจารณาฌานมันหมายความว่าอย่างไรหรือแบบไหนใช่ไหมใช่ครับอ๋อเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีเนาะครับ แต่ทีนี้พอตัวผมพอศึกษาเรื่องนี้มาด้วยนิดนึงนะครับ
วลาเราดูกายเราก็จะเห็นภายนอกไปด้วยเราก็จะมีตัวรู้ด้วยผมอยากรู้ว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรถ้าเราเห็นลักษณะนั้นเนี่ยตัวรู้นั่นก็คือตัวจิตตัวที่เห็นความรู้นั่นก็คือตัวสตินั่นเอง เป็นสติคือครับมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆซ้อนกันก็พร้อมกันนั่นแหละเรารู้ว่าเรารู้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆอะครับพร้อมกันเรื่อยแหละตรงนั้นน่ะแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งโยมไม่เห็นภายในน่ะถ้าทองโยมเห็นภายในมันจะเป็นญาณนั่นดีเลยเห็นตับไตไส้พุงเห็นตัวเองเป็นอสุภะอย่างเงี้ยแต่เราไปเห็นการเคลื่อนไหวภายนอกเฉยๆมันก็เลยเป็นแค่สติกับจิตนั่นเองต้องพิจารณาภายในด้วยใช่ใช่ตรงนั้นมันจะเป็นภายนอกไปภายนอกไปอันนั้นมันจะเป็นสมาธิธรรมดาหรือเรียกอย่างนึงก็คล้ายว่าจะว่าฌานก็ไม่เชิงมันเป็นสติธรรมดาถ้าเราเห็นสมมติตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดเนี่ยอันนั้นจะเป็นญาณเลยมันเบียดกันนิดเดียวเบียดกันนิดเดียวแหละนิดเดียวนั่นเองฌานกับญาณนิดกันเดียวนิดเดียวเองต้องทำบ่อยๆใช่ไหมครับทำบ่อยๆแล้วก็เราต้องหาตัวอย่างว่าเช่นว่าเราจำในหนังสือหลวงตาก็ในหนังสืออสุภะไหนเราจำภาพไว้ก็สมมติตัวเองเป็นเลยจะให้จิตเป็นเองไม่ได้นะเราต้องสมมติให้นะมันจะเห็นภายนอกอยู่เรื่อยๆครับภายนอกนั้นเห็นได้โยมพาได้แต่ว่าไม่ค่อยดีเหมือนภายในยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราเห็นภายในนี่โยมจะรู้เลยว่าญาณเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นภายนอกเนี่ยไม่ใช่ญาณไม่ใช่เป็นสติกับไอ้ตัวรู้เท่านั้นเองดูกันไปเท่านั้นเองแล้วก็รู้การเคลื่อนไหวเท่านั้นเองรู้การเคลื่อนไหวรู้การอากาศกิริยารู้ผิวเพลินผิวหนังข้างนอกนั่นเองอันนี้อย่างไม่ใช่พิจารณาภายในนะครับพิจารณาภายนอกภายในอันนี้เราภายนอกอย่างเดียวยังไม่พออ๋อครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับสาธุนะสาธุครับสวัสดีครับสาธุก็เวลาเราก็เหลือไม่มากนักก็มีเวลาเหลือไม่มากนะครับก็จะเป็นอีกคำถามหนึ่งครับพระอาจารย์มาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับคำถามนี้ถามว่าวันไหนถ้าโยมปฏิบัติธรรมจะเกิดเหตุวันรุ่งขึ้นจะมีคนมาทำให้โกรธชวนทะเลาะเช่นนี้เป็นประจำ เป็นเพราะมารมาทดสอบกรรมฐานใช่ไหมคะก็เป็นได้นะเขาเรียกว่าอย่างที่จะมาเคยพูดว่าเราพัฒนาเขาก็พัฒนานะเราทำเขาก็ยิ่งแง่ลบก็มาก็ต้องสู้นะต้องสู้ทำทีไรคอยจะมีเรื่องทดลองอยู่เรื่อยนะมันก็เรียกว่ามีดนะใช่ทีไรคอยจะโดนหินอยู่เรื่อยเราก็ไปฝนหินนั่นแหละหินนั่นก็คือรับมีดได้แต่ขณะเดียวกันหินก็ทำให้มีดบินบ้างได้ทำให้มีดทื่อได้ให้ขมก็หินให้บินบ้างหรือว่าทื่อก็หินนั่นเองฉะนั้นสิ่งต่างๆเป็นอุปสรรคเนี่ยมันเป็นหินรับมีดที่เรารับปัญญารับสติรับปัญญารับบารมีของเราที่จะข่มกล้าไหมอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็มีเป็นไปได้นะทำทีไรคอยมีแต่เรื่องทดลองอยู่เลยก็ดีนะมันจะได้ทดลองเราจะได้อึดไหมเราก็เลยว่าเห็นไม่อยากทดลองจะให้มันปลอดโปร่งเนี่ยมันก็ยากอยู่นะเอาเป็นว่าเป็นได้โยมเป็นได้มันเป็นเครื่องพัฒนาของด้านภายในของเราที่จะขวางเรานั่นเองนะไม่ให้ไปเราก็ต้องสู้สินะสู้สิไม่งั้นเราก็บารมีเราจะเกิดตรงไหนล่ะเนาะก็มีสายเข้ามาช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมพัดจากจังหวัดเชียงรายครับเจริญสุขเจริญอาจารย์น่าเจริญพรเจริญพรค่ะคือโยมฝึกวิปัสสนากรรมฐานมาก่อนนะคะแล้วทีนี้โยมมาฟังเรื่องอสุภกรรมฐานโยมก็เลยลองปฏิบัติอสุภกรรมฐานแต่พอทำไปได้นี่ก็คือโยมจะกลับไปทำวิปัสสนากรรมฐานนะคะแล้วทำไปได้สักพักถึงจะมองเห็นตัวเองเป็นกระดูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่โยมจะไปติดสุขหรือเปล่าคะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ทำแล้วจะมีความสุขมีสมาธิเวลาทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราถ้าเราไปติดอยู่ตัวรู้อย่างเดียวนั้นเราติดสมาธิแต่ถ้าเราเห็นกายไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องส่งใจไปที่ตัวรู้ตัวสงบนั่นแหละเราไม่เน้นสงบนะเน้นการพิจารณาไปเลยไม่ติดโยมไม่ติดคือถ้าไปนิ่งเนี่ยมันติดนะติดได้หมายว่าติดนั้นมันก็ไม่เดินหน้าแล้วละแต่เราจะไปนิ่งตามกันแล้วกันเขาเอื้ออำนวยให้เรานิ่งแต่เราอย่านิ่งตามให้พิจารณาไปเรื่อยๆทั้งที่ว่าเราหยุดเมื่อไหร่ก็นิ่งตามแต่เราอย่านิ่งให้พิจารณาไปเรื่อยเพราะถ้านิ่งแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ก้าวหน้า
มันเป็นสงบอยู่มันเหมือนกับว่าไปหยุดยืนอยู่กลางทางแต่ก็ไม่เดินทางนั่นเองเอาเป็นว่าเราจะติดหรือไม่ติดเนี่ยอยู่ที่ว่าเรานิ่งบ่อยๆก็ไม่ก้าวหน้าก็คือติดแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาตัวอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆทั้งที่ว่ามันก็เอื้ออำนวยให้เรานิ่งอยู่นะแต่เราก็ไม่ค่อยจะนิ่งหรอกให้พิจารณาไปเลยโยมเดินอยู่โยมไม่ได้นิ่งอยู่กลางถนนการเดินทางของโยมนั้นดีกว่านะเราจะไปนิ่งที่สุดเนี่ยคือเราพ้นทุกข์ไปเลยจะนิ่งยาวระหว่างนี้เราหมดแต่นิ่งทางมันยังไกลอยู่นะเราก็จะไม่ถึงเป้าหมายจะได้ให้เขาให้พิจารณามากๆนั่นเองนะอย่านิ่งมากก็แล้วกันเนาะพิจารณาตัวให้มากๆก็แล้วกันขอบคุณนะคะพระอาจารย์สาธุนะมีคำถามมาเป็นคำถามที่ฝากเข้ามานะครับมาจากคุณนิชการจังหวัดปทุมธานีนะฮะสำหรับคำถามนี้ถามว่าขณะดูกายเลือดจะวิ่งตามเส้นเลือดอยากทราบว่าเป็นฌานหรือเป็นญาณครับขณะดูกายจะวิ่งไปตามเส้นเลือดเนี่ยมันเป็นฌานนะคือมันอย่างนี้นะเวลาฌานเนี่ยเราก็วิ่งตามเส้นเลือดเราจริงๆนั่นแหละแต่มันเป็นเหมือนกับว่ามันเห็นคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะถ้าเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยเหมือนกำหนดว่าตัวเราเนี่ยวิ่งเข้าไปในอุโมงค์อุโมงค์นั่นก็คือเส้นเลือดของเราเนี่ยวิ่งไปเราก็จะเห็นเลือดเราเต็มไปหมดเลยแล้วก็วิ่งไปตามท่อเลือดวิ่งไปตัวรู้วิ่งนะตัวรู้นี่วิ่งไปตามเส้นเลือดนู่นขึ้นลงเนี่ยเวลาเราเลิกทำเนี่ยมันหลุดออกมาจากกายเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ฌานทำส่วนอีกอย่างนึงใช้สติทำเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นการเห็นตัวเองนึบไปเลยไม่วิ่งหรือวิ่งก็จะวิ่งอีกแบบหนึ่งฉะนั้นท่านบอกว่าธรรมะท่านบอกว่าถ้าเราใช้ฌานเนี่ยนำมาพิจารณาเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยมันจะไม่เหมือนกันที่ธรรมะเคยเปรียบเทียบเหมือนว่าถ้าเราเอาดอกมะลิเนี่ยใส่ขวดใส่ไปในขวดนั้นเต็มน้ำเต็มอยู่แล้วก็ใส่ไปแล้วก็พลิกคว่ำพลิกหงายเนี่ยดอกมะลิกับน้ำเนี่ยดอกมะลิตุ่มๆนี่นะกับน้ำเนี่ยจะไม่คือไปด้วยกันอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่เป็นอันเดียวกันแต่ในกรณีอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานเวลาเราเลิกทำเนี่ยดอกมะลิก็จะลอยอยู่ปากขวดนั่นเองอย่างนี้ก็ฌานเวลานิ่งก็นิ่งแบบมะลิก็นิ่งอยู่น้ำก็นิ่งอยู่ไม่เป็นอันเดียวกันส่วนเราใช้สติพิจารณาเนี่ยเหมือนเราเอาด่างทับทิมเนี่ยใส่ในขวดด่างทับทิมก็จะละลายไปทั้งขวดกลายว่าน้ำกับด่างทับทิมเป็นเนื้อเดียวกันฉะนั้นดอกมะลิกับด่างทับทิมเนี่ยตั้งขวดใส่ขวดเหมือนกันจะไม่มีอาการเหมือนกันเหมือนกันว่าเราใช้ฌานเนี่ยก็จะเหมือนดอกมะลิถ้าใช้สติจะเหมือนด่างทับทิมอันนี้มันเหมือนจะเห็นชัดว่ามันจะไม่เหมือนกันเวลาเราก็หมดพอดีเนาะครับและสำหรับในวันนี้เวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000นะฮะและสาธุชนก็ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังโดยผ่านโปรแกรม YouTube โดยเข้าไปที่ SBBTV999 ใช้ชื่อนั้นพิมพ์นะฮะแล้วก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้โดยใช้ชื่อและวันเวลาที่ออกอากาศดังกล่าวแล้วสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมรายการทุกๆท่านนะฮะในช่วงท้ายของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ